โลกที่มีแต่คนทุกข์คุกเข่าอยู่มากมายยอมมีความเลวร้ายคงคืนตนยอมแพ้อายุติทางทรงอำนาจยอมเอมจ็บจนถึงท่าจบแห่งคนของเธอคิดดีนม่น่ารือชีวิตคนแต่ตัวฉันจะไม่จำนน นีสวัสดีครับทุกฝังที่รักประชาชนที่เคารพครับนี่คือรู้ทันประจำวันที่28กุมภาพันธ์2563นะครับเป็นวันศุกร์นะฮะ EP ที่8ขีด8นะของเดือนกุมภาพันธ์2563นะครับขณะขที่อัดคลิปอยู่นี้เนี่ยนะผมยังไม่ทราบว่าสุดท้ายรับผลการอภิปรายไม่วางใจเป็นอย่างไรนะรังนะแต่ ช่างมันเถอะไม่ใช่ประเด็นสําคัญจะบอกวอย่างที่เรียนได้ทราบไปตั้งแต่แล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการดูดงูเห่าเข้าพักอะไรต่างๆาแล้วนะครับไม่มีผลอะไรแล้วนะเพราะจริงๆแล้วคะแนนเสียงในสภาเนี่ยนะฝ่ายเขามีมากกว่าเรามาตั้งนานแล้วนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยนะไม่ได้มุ่งหวังผลโหวตของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่ การอภิปรายครั้งนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาพรวมภาพใหญ่ที่ทํามันต้องถอยออกมาดูตั้งแต่การยุบพักนะครับตั้งแต่การซื้องูเหา่านะเป็นการเปิดละครลงใหญ่นะให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นนะจนคลายแม็กคืออะไรคลายแม็กคือรัฐสภากระบวนการของรัฐธรรมนูญ60นเนี่ยได้พิสูจน์ทราบเรียบร้อยจนถึงนาทีนี้ พิสูจน์ทราบให้ประชาชนได้เห็นว่ากระบวนการตามรัฐมนรหูนย์รวมไปถึงการต่อสู้นะกับ,กบความช่อชน,นกลไกของไอ้พวกเปรตนะั่นะให้ประชาชนได้เห็นนะว่ากระบวนการทางรัฐสภาภายใต้รัฐมนรหูนย์นั้นไม่สามารถตอบคําถามของประชาชนได้นี่คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นปวดอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้นะผมบอกได้เลยว่า ผมจะผิดหวังมากนะครับถ้ามีการโหวตนะครับไม่ไว้วางใจจนกระทั่งไอ้ประยุทธ์ต้องลาออกจากนายกถ้ามันลาออกอย่างนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้มันจะงงๆนะไปกันไม่เป็นแล้วยังไงต่อนะครับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเส้นทางการเมืองมันจะไปอีกเส้นหนึ่งทันทีนีอออกมั้หรือแต่ผมก็นะแอบ เอาใจช่วยนะเพราะว,าว่าวิธีนั้นเนี่ยมันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นไปโดยสงบนะครับเป็นไปโดยสงบแต่มันจะเปลี่ยนเป็นยังไงยืดเยื้อแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ขัดใจถ้าประยุทธ์โดนอภิปรายไม่่งใจแล้วมันต้องลาออกนะในวันนี้นะเป็นเรื่องที่ถามว่ามีทั้งสบายใจและมีทั้งหนักใจกั้มกัํมกึ่งกนะครับแต่แน่ๆนะครับ สถานการณ์ในภายภาคหน้าจากนี้ไปถ้าไอ้ประยุทธ์โดนโหวตออกนะสถานการณ์ข้างหน้าคุมเครือย,ยืดเยื้อนะครับอ่ะแต่ถ้าวันนี้นะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเป็นไปอย่างที่เราคาดก็คือมันยกมือผ่านกันหมดเนี่ยนะ,ะยกมือกันเป็นฝักถั่วอะไรผ่านกันหมดเนี่ยครับมันก็จะ,ระครบองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่ว่าคืออะไรแล้วมังครับหนึ่ง ยุบพักใช่ไหมยุบพักก่อนอภิปรายไว้เางใจสองพักแตกแล้วซื้องูเห่านะเข้าพวกตัวเองมีคลิปหลักฐานยืนยันชัดเจนนะแล้วสามเนี่ยจะครบองค์ประกอบนะของอาชญกรรมเพราะถ้าวันนี้โหวตไม่ผ่านเนี่ยไอ้สองขั้นข้างบนเนี่ยนะมันคุมเครือทันที ถูกไหมเนี่ยมันต้องมีการเหนีย่ยวไกยิงก่อนมันต้องสุดท้ายต้องมีการเหนีย่ยวไกยิงมีผู้ว่าจ้างมีผู้อะไรเรียบร้อยแล้วสุดท้ายกฎหมายข้อนี้ครับจะครบองค์ประกอบอาชญากรรมได้ก็ต่อเมื่อต้องเหนีย่ยวไกยิงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมบอกถ้ามันโหวตออกมายังไงนะผมบอกนะนะซึ่งผมก็มองว่ามันคงต้อง,ต,องต้องเหนี่ยวไกย,ยิงอยู่แล้วมันไม่มีทางเลือกสันดาในพวกนี้มันโง่ก็ดีถ้ามันออกมาแบบนั้นก็เป็นไปตามที่ คาดเรียกว่ามึงพลาดเนี่ยนะหนึ่งพลาดยุบพ,พักสองพลาดซื้องูเหา่าสามเนี่ยวันนี้มึงจะพลาดดอกสามอีกไหมนะครับถ้ามึงพลาดก็เดี๋ยวมาดูกันครับได้ไมครับพอเรื่องราวของประชาชนวันนี้ที่ต้องต่อสู้กับเผด็จการบอกว่าเป็นครั้งแรกนะผมบอกให้นี่เป็นครั้งแรกนะครับคือการคาดหวังมวลชนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่จริงๆบอกว่าครั้งแรกหรือไม่เนี่ยคล้ายๆสิบสี่ตุลานะ ความคาดหวังมวลชนไม่สามารถกําหนดได้อย่างชัดเจนนะครับไม่สามารถกําห,หนดได้อย่างชัดเจนแต่เงื่อนไขมันมีตอนนี้เงื่อนไขเกิดแล้วก็อยู่ที่แรงตอบสนองของประชาชนเขาเองก็พยายามทํา iO ออกมาสกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นข่มคู่ห่วงใยระวังเป็นโรคไข้หวัดอะไรนะโ,โนาใช่ไหมเยอะๆนะไอโอก็ออกมาเพื่อสกัดต่างๆนานาะ แต่ขั้นตอนการกำเนิดตอนเนี้ยผมมองแล้วว่ามันเป็นต้นอ่อนงอกขึ้นมาแล้วนะครับงอกมาแล้วนะครับเกิดจากจุดเริ่มต้นต้องเป็นกลุ่มนักศึกษานะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะว่าตอนนี้นักศึกษาออกมาหมดตั้งแต่จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยนะวันที่ยี่สี่กุมภานะครับรวมตัวกันนับพันนะรบ,บริเวณลานข้างหอประชุมจุฬานะครับนะอ่นะฮนะนะ มีการชูป้ายนั่นน่นอนนอกจากจุฬาแล้วนะวันที่24ยังมีมหาศิลปกรใช่ไหมฮะมหาไรกยเกษตรยว่ามหาลายรยเกษตรนี่เปิดอิชูอมอกเกษตรไม่ใช่ขนมหวานราดกะทิซึ่งแปลว่าสลิมนะครับเปิดอันนี้เป็นอีกอิกชูหนึ่งนะที่ผมบอกว่ามันแถบออกมาเนี่ยคือการลังเกียดสลิมนะเปิดที่กเกษตรแล้วมหาไรอื่นตามมาว่ากูไม่ใช่สลิมมอกรุงเทพอะไรเงี้ยตามมาอีกเต็มนะครับ มันคือการสกัดกลุ่มอิุแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเขาไม่ได้เห็นด้วยกับมึงแล้วขณะนี้ในฝ่ายตรงข้ามที่เราห่วงาานะาฟังนะฝ่ายตรงข้ามที่บอกว่าจะออกมาแล้วมันจะไม่เป็นเคยเคยถ้าฟังรู้ทันตลอดประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือเราต้องทําให้มันเกิดเขาเรียกว่าปวงชนชาวไทยนะครับถ้าเกิดคํานี้ขึ้นมาคําว่าปวงชนชาวไทยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรก็ต้านไม่อยู่ ความชอบทรมันจะอยู่ฝั่งฝั่งนี้ไม่ว่าแรงสนับสนุนทั่วโลกหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ฝั่งนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทําคือการทําให้เกิดคาว่าปวงชนชาวไทยก็คือการสร้างมวลชนอีกฝั่งขึ้นมาคัดแย้งจนทําให้เห็นว่าปวงชนชาวไทยนั้นมีความคิดเห็นแตกต่างกัน2ด้านเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างอำนาจอธิปไตยของปวงชน2ฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับไอ้ประยุทธ์ถูกไหมครับมันเป็นเรื่องความต้องการของประชาชน2ฝั่ง ซึ่งต้องตกลงกันเพราะเทต่างชาติเขาจะไม่ยุถ้าแบบนี้การต่อสู้มันจะไปได้ยากเพราะนั้นเขาจะทําให้มันเกิดอย่างนี้โดยยุทธวิธีหนึ่งของเขาคือการสร้างมวลชนอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาเป็นมาเป็นตัวลบตัวหารพลังมวลชนบริสุทธิ์นะแต่ตอนนี้ทํานังดูสิการที่บอกไม่เอาสลิมเนี่ยม,มันแปลว่าอะไรนะกู <c oughs> ไม่อยากสลิมและขณะเดียวกันนะพลังมวลชนของฝ่ายพวกมันเองเนี่ยขณะนี้ก็เหลือแต่อีอุแล้ว นะหมอเหรียญทองยังหายไปเลยนะครับและหลังสุดเนี่ยมันตอนวิ่งไล่ลุงเนี่ย <c oughs> ตอนวิ่งเชียร์ลุงเนี่ย <c oughs> ก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดีนิติพงศ์นะตัวเป้เงเจเจ,เจตลินนะนกสินใจหายหมดแล้วนะครมลชนหลักๆเหลือแต่กากกากเนะี่ยอีผีเวนโกนะ้เนี่ยซึ่งมันไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรแนะล้วครับเนี่ยมีแค่นะีนะ้นะ นะครับแล้วก็หมอเหรียญทองซึ่งตอนนี้หมอเหรียญทองไม่รู้หายไปไหนเง,เงียบไปเลยเพราะฉะนั้นมวลชนฝั่งตรงข้ามวันนี้นะครับไม่กล้าขยับเพราะกระแสของประชาชนมันแรงจริงๆและประชาชนไม่ใช่มาเป็นสีใดสีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับออกมาหมดนะครับรวมกันทั้งหมดคนที่เคยเป็นสลิมก็เลิกซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ถือว่าคุณเป็นสลิมแล้วนะถ้าคุณเลิกแต่ถ้าคุณยังเป็นอยู่แล้วก็จะประนามคุณแบบนี้แหละนะครับอย่างเช่นมหาหาลัยต่างๆเขาประนามเลยนะครับ นี่วันแรกนะยีี่เนี่ยตั้งแต่วันอภิปรายไม่มันใจวันแรกยี่สี่นะจุลาศริปรปกร,กรเกษตรนะครับออกมานำร่องนี่นี่นะฮะธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับสุดท้ายพอรุ่งขึ้นอีกวันนะฮะตามมาอีกนะมาอ่ามหาสรารคามมาอะรพยาอีกหลายมหาลัยซึ่งผมอาจจะตกไปอีกนะฮะเกิดขึ้นมากมายไมยดนสารยา มาอะไรแม่โจ้เชียงใหม่มหาวาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานีนะครับขอนแก่นอะไรขอนแก่นนะครับเยอะอยู่นะขอนแก่นนะฮะจูสามนิ้วกันมากมายวันท okay so ี่27มสมายะไรามคำแหงก็มาร่วมศิลปากรก็มารวมมาาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็ออกขยับนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมันไปถึงนักเรียนขาสั้นนําโดยโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับแล้วก็บดินเดชา ยังมีกระโปรงบานตามมาด้วยคือสติวิทย์แล้วจุดเริ่มต้นนี่นะครับมันเป็นคันรองของการกำเนิดมอ็อบนะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆใ,ใ,ในโลกนะในสถานการณ์ในโลกหลายทุกครั้งเลยไม่ใช่หลายๆครั้งนะทุกครั้งเนี่ยเกิดขึ้นจากเด็กนักศึกษาก่อนนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกลุ่มชนชั้นกลางที่ว่านี้นะเกิดขึ้นอย่างนี้ก่อน ไม่ว่านี่ย้อนกลับไปดูอ,อาจจะยกตัวอย่างเนชะ่นการเปลี่ยนแปลงการถอนทหารออกจากเวียดนามการต่อต้านสงครามในอเมริกาก็เกิดจากมหาวิทยาลัยเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มกันในชุมนุมกันในมหาลาัยก่อน14ตุลาก็เริ่มในมหาลัยก่อนนะครับเพราะมหาลัยนี่เป็นเขตที่เขาต้องที่เขายกเว้นใช่ไหมครับแล้วก็ความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาเขามีความพร้อมมากกว่ามีความคิดก้าวหน้ามากกว่า แล้วสิ่งเหล่านี้อย่าไปบอกว่าทําไมเขาถึงออกมาผมเคยบอกแล้วการที่ยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยนะครับ <c oughs> เคยพูดแล้วว่าโครงสร้างพักอนาคตใหม่ไม่เหมือนพักเพื่อไทยนะครับนะครับโครงสร้างของเขาสร้างจากล่างขึ้นบนแล้วเนี่ยคนที่ออกมาเนี่ยคือคะแนนเสียงที่เลือกเขาทั้งนั้นโดยเฉพาะปทุมธานีนะนักศษาธรรมาศรรมสาสตร์ปทุมธานีเลือกอนาคตใหม่ตั้งเยอะแล้วไอ้สอสอเนี่ยจังหวัดปทุมธานีคนนั้นดันเสือกไปเป็นงูเห่าอนาคตมึงไม่เหลือแล้ว ทีนี้นักศึกษาวันเนี้ยที่เขาออกมาคุณอย่าไปว่าอะไรเพราะเป็นคะแนนเสียงของเขาแล้วคุณไปยุบ <c oughs> นะคุณไปยุบไม่ให้เขาใช้สิทธิ์ในสภานั่นแหละครับคือความเหลืออดผมต้องบอกว่าพลาดอันดับหนึ่งคือคุณตีโครงสร้างพักอนาคตใหม่ไม่ออกนะยุบเพื่อไทยได้ยุบอะไรได้มึงเพลินหวังว่ามึงยุบอนาคตใหม่จะง่ายเหมือนกันแต่ปังเอิญโครงสร้างพักนี้ประชาชนเป็นส่วนร่วมคุณไปยุบของเขาเขาต้องออกมาต่อสู้ แล้วโดยเฉพาะการต่อสู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขามีความกังวลน,น้อยลูกเมียก็ไม่มีครอบครัวก็ยังไม่มีใช่ไหมครับนะฮะยังมีข่วงน้อยเพราะฉะนั้นในในประเทศต่างๆเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทุกประเทศมันเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนแล้วก็เกิดในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนแล้วท่านผู้ฟังคนที่ชุมนุมอยู่ตอนนี้นะนักศึกษาน้องๆนักศึกษาทั้งหลายไม่ต้องกลัว ไม่ต้องไปเชื่อคําขู่มันว่าเป็นการกระทําผิดพระราชบัญญัติการชุมนุมเพราะมาตราสในพระราชบัญญัตินี้นะฮะพูดไว้ชัดเจนว่าไม่ใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะดังต่อไปนี้นะครับในวงเล็บ3นะครับก็เราเคยจัดวิ่งไล่ลุงไปแล้วคือการชุมนุมเพื่อแสดงมหรสพกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวงว,งวงเล็บสี่เนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าเว้นการชุมนุมภายในสถานศึกษาเนะพราะนั้นภายในสถานศึกษาเนี่ยตำรวจคุณจะมาอะไรนู่นนี่นั่นไม่ได้ไม่ต้องขออนุญาตด้วยนะครับเสร็จแล้วแต่ละหมหาลัยรวมกันอย่างเงี้ยชุมนุมนะฮะอะไรไว้ก่อนอย่าเพิ่งออกมาเอาให้พร้อมเอาให้ให,ใหญ่เอาให้ฟูเหมือนสิบสี่ตุลาแล้วครับฟูในธรรมศาสตร์ฟูแล้วทีนี้จะออกมาเนี่ยไม่ว่ากันนะ เนี่ออกมาฟูแล้วจะออกมาเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อออกจากมาอะไรเมื่อไหร่ผมก็ต้องบอกว่าคนเสื้อแดงวันนี้ซักเสื้อรีดเสื้อรอแล้วครับรอได้เลยแกนนาวิทยุชุมชนทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้นะฮะตื่น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 แต่นะฮะตื่น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 ออ่ะซักเสื้อซักเสื้อซักผ้า ตากไอ้แห้งครับแล้วเก็บใส่ตู้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะหาผมปลุกระดมบอกให้ซักเสื้อเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้ออกมาบอกให้ออกมาทำอะไรนะเออนะก็ก็บอกให้ฟังอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าการยกมือโหวตในสภาวันเนี้ยไม่ต้องมาสนใจเลยว่ามันจะมีอะไรเท่าไหร่ จะดูหน่อยก็คือประเด็นว่าประชาธิปัตย์จะทำยังไงกับเรื่องนี้นะครับก็ไปดูหน่อยนะอะไรอย่าง๋ีวค่อยว่ากันไม่ใช่มันไม่สำคัญแล้วนะผมถึงบอกว่าการซื้องูเห่ากันอะไรเงี้ยมันไม่สำคัญกับเราแล้วถูกไมครับนะมันไม่สำคัญตั้งแต่ต้นเพราะการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยก็หวังว่าคุณจะแก้ข้อผิดพลาดของคุณนะครับแล้วก็เลือกทางออกของตัวเองให้ดีที่สุดในวาระสุดท้าย แต่สุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้วันนี้คุณเลือกทางออกตรงนี้อย่างไรก็เรื่องของมึงนะครับแต่ว่ากระแสมวลชนเนี่ยนะครับเกิดลากเงาต้นอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับและเมื่อสังเกตท่าทีของคุณทักษิณวันนี้นะครับนี่ล่าสุดคุณทักษิณเตรียมเชิญสื่อมวลชนไปยังดูใบนะครับเพื่อสัมภาษณ์เป็นครั้งแรกคุณทักษิณไม่เคลื่อนไหวมาเป็นปีและครั้งนี้การเคลื่อนไหวครั้งนี้ผมเชื่อว่านะคง ประเมิสนสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วก็เดี๋ยวดูครับว่าคุณทักษณิณก็จะ,ะแถลงว่ายังไงซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มันทําให้เราเห็นว่าเรื่องในสภาเป็นแค่เรื่ององค์ประกอบหนึ่งที่จะนําไปสู่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นทีนี้ก็อยู่ที่ว่านะฮะประชาชนชาวไทยจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้ไม่สามารถมีใครไปกําหนดกะเกณฑ์ได้ถังงั้นเรื่องของแบบเนี้นะก็แล้วแต่ท่านแต่เงื่อนไขเหล่านี้นะครับความอดทนอดกลั้นของประชาชน ระบบรัฐสภาวันนี้นะมันตอบคําถามทัานได้หรือไม่นะครับและมันตอบคําถามไม่ได้เพราะอะไรรัฐมนูลน0ูญ60ความกลโกลงของความช่อฉนของมันเนี่ยพีกสุดแล้ววันเนี้พีกสุดแล้วนะครับอา้อาวก็ขอภาวนาให้มึงฉลาดนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ผมเป็นห่วงเนะ็ยือเรื่องฝ่ายค้านเนี่ยนะฝ่ายพวกเราเองระหว่างอนาคตใหม่กับเพื่อไทยนะครับนี่ล่าสุดอาจารย์ปิยะบุตรออกมาชี้แจงอย่างนี้นะ ผมบอกอาจารยเา์เรื่องที่เพื่อไทยเนี่ยนะครับสสอสอภิปรายเกินเวลาสาหรับผมนะถ้าผมบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นการนําไปสู่นะครับแล้วการไม่ได้อภิปรายนประวิตยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเพราะเท่าที่อภิปรายมา4วันแล้วเนี่ยนะครับประเด็นใหญ่ๆที่อนาคตใหม่ทำได้ดีมากคือเรื่อง IO เนี่ยเอาแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับ การทําการที่กองทัพและนายโดยโดยการควบคุมโดยนายประยุทธ์เนี่ยทํา IO กับประชาชนไทยเนี่ยนั่นคือการประกาศตัวเองเป็นศัตรูกับประชาชนเพราะ IO คือเครื่องมือทางการทหารใช้กับฝ่ายตรงข้ามใช้กับศัตรูทางการเมืองนะครับใช้กับศัตรูทางการาหารเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าไอโอคืออะไรเพราะงั้นแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเนี่ยนะครับมันเพียงพอแล้ว การที่สสเพื่อไทยนะครับอภิปรายเกินเวลาเนี่ยผมก็ต้องเรียนที่แจงอาจารย์ปิยบุตรหน่อยคืออย่าใจแคบขอใช้คำนี้ครับมองอะไรกว้างครับการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายแล้วเกินเวลาเนี่ยทำไมต้องไปสรุปทำไมต้องไปกล่าวรายว่าโอเคครับเขาอภิปรายเกินเวลาันนั่นคือข้อเท็จจริง แต่สิ่งที่อาจารย์ปียบุตรไม่ควรพูดเลยคือการไปชีว้ว่าที่เขาอาภิปรายเกินเวลานั้นเพราะเขาไปเกียรสีกับฝ่ายตรงข้ามอันนี้ไม่ควรพูดเลยครับเพราะเป็นการคาดเดาถูกไหมและเป็นการคาดถ้าจะคาดเดาอะไรก็กรุณาคาดเดาให้มันเป็นประโยชน์กับฝั่งเราถ้าคาดเดาแล้วมันทําให้เราแตกกันปียยบุตรพูดทําไมครับใช่ไหมฮะ,ะก็พูดไปครับว่าอธิบายไม่ทันก็เพราะเพื่อไทยเกินเวลาแต่จะเพราะอะไรก็ฟังเพื่อไทยเขา นะทำแบบนี้ถ้่ฟังครับผมเป็นห่วงผลกระทบเข้าใจใช่ไหมป้าเป้าใหญ่เราอยู่ที่ไหนจำนคนปรปฐมได้ไหมรู้ท่านเคยพูดให้ฟังเอาตัวเลขมาวิเคราะห์อย่างชัดเจนนะครับว่าพ่ายแพ้เลือกตั้งที่นครปฐมเนี่ยมันมีผลนะครับวันที่ธนาธรไปด่าทักษิณเนี่ยวันนี้นะครับเราต้องการมวลชนทุกฝ่ายเป็นกลุ่มหมดนะครับถ้าเขารวมกันได้มันจะเป็นปวงพุชาวไทย เสื้อแดงไม่สำคัญเหรอครับไม่เอาใช่ไหมจะสู้กันลำพังโดดเดี่ยวตัวเองกันแบบนี้ผู้ทำาไม่แล้ววัตถุประสงค์ทางการเมืองต้องเข้าใจนะต้องใช้คณิตศาสตร์บวกลบคูณหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายไม่วางใจแล้วเกินเวลาเนี่ยบอกจริงนะนะต้องบอกอาจารย์ไปอยุ่อย่างนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติในสภาจริงๆถ้าคุณติดตามการเมืองมาโดยตลอดผมก็เชื่อว่าอาจารย์ปิีบุตรติดตามนะครับคำอธิบายเรื่องนี้มีอีกตั้งเยอะแยะ ทำไมต้องไปเลือกอธิบายว่าเป็นเพราะสิ่งนี้หาว่าเขาฝาเขา้าฝ่ายตรงข้ามเพื่ออะไรนะครับคือเอางี้นะการอภิปรายเกินเวลามันเป็นแท็กติกนะครับของฝ่ายนู้นอยู่แล้วของฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วที่จะจํากัดเวลาพูดให้เรามากที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจดีมันเกิดขึ้นเป็นการต่อรองระหว่างกันสองฝั่งทุกครั้งที่อภิปรายไม่ไว้ใจเขาจะเล่นแท็กติกนี้และบางครั้งสสก็พูดเกิน แล้วผมย้อนกลับไปดูเลยครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งไม่เคยมีการพูดได้หมดมันจะโดนตัดออกอยู่แล้วครับเสมอแหละและการที่เขาเอาประวิตยไปไว้สุดท้ายผมเคยอธิบายแล้วครับว่าประวิตย์เนี่ยดูเหมือนยิ่งใหญ่นะแต่การอภิปรายประวิตยไม่ได้อะไรนอกจากความสะใจเท่านั้นเองนะคือได้ด่ามันนะแค่นั้นเองครับแต่มันไม่มีผลอะไร เคยอภิปรายไปแล้วครับเคยเคยเคยพูดไปแล้วว่าประวิทย์เนี่ยมันไม่มีตําแหน่งอะไรแ้ะการที่เขาเลือกอภิปรายไม่วางใจมุ่งไปสู่รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเนี่ยคะแนนเสียงฝั่งเราเนี่ยมันไม่มันไม่พออยู่แล้วเราหวังว่านะผลประโยชน์ของพรรคประชาธิปัตย์ผลประโยชน์ของพวกเขาที่จะแตกกันเองอะ่ะเป็นหลักนี่ครับรัฐมนตรีที่ควรอภิปรายตั้งแต่ต้นเขาจะตัดแต่ต้นอยู่แล้วประวิทย์เนี่ยนะครับ เพราะมันตีลอยเราก็รู้อยู่วันนีป้ประวิทย์คุมอะไรบ้างนะครับไม่เหลือแล้วตํารวจก็ไม่ได้คุมอะไรนะครับเพราะนั้นอภิปรายตรงนี้เรามุ่งเน้นตําแหน่งและบนตรีที่มีความสําคัญต่อการแตกกันของพวกมัน <c oughs> เป็นหลักเพราะนั้นประวิตยก็เ,เลยโทษไว้สุดท้ายในเมื่ออนาคตใหม่ย,ยืนยันจะอภิปรายทั้งทที่มันมีน้ําหนักน้อยกว่าคนอื่นผมบอกว่าน้ําหนักของไอ้ธรรมนัฐเนี่ยยังเยอะกว่าไอ้ป้อมเลยนะ ถ้าพูดอย่างนี้ถ้า,าฟังแล้วคิดตามความรู้สึกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่พิจารณาตามคณิตศาสตร์สมมุติว่าวันนี้ใต้ผลน้อยสุดปลดไอ้ธรรมนัตได้ใครปลดครับคะแนนเสียงฝ่ายคา้านเหรอไม่ใช่ครับมันก็ต้องเป็นฝ่ายเขาเองมาช่วยมายกมือปลดเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ตรงนี้มันจะลงตัวเข้าใจไหมเพราะนั้นนี่คือยุทธศาสตร์ที่เขาอภิปรายบ้างใจเขาใช้แบบนี้เพราะนั้นประ,ประวิตย์ก็เลยไว้สุดท้ายแล้วบังเอิญก็จริงๆ ฝ่ายผู้ใหญ่ของพระพืทธไทยเนี่ยเขามองเกมข้างหน้าออกอยู่แล้วมันแน่นอนครับการอภิปรายไม่เคยมีครั้งไหนอภิปรายหมดเพราะนั้นก็ต้องทดไมได่ว่าอนาคตใหม่แต่เขาทดไอ้ป้อมในเมื่ออนาคตใหม่อยากอภิปรายซึ่งไอ้ป้อมมีน้าหนักน้อยสุดมีประโยชน์น้อยสุดแล้วโดยว่าอย่างยิ่งสิ่งที่มันทําในรัฐบาลน,นี้ยังไม่มีอะไรเด่นชัดที่พูดคือพูดนาฬกายืมเพื่อนอะไรก็เรื่องเก่าทั้งนั้นอะจริงไหมเนี่ยไอโอเนี่ยอย่างที่อนาคตใหม่ทำเนี่ยเจ๋งอะสุดยอด หลายๆเรื่องเนี่ยเรื่องใหม่ๆเรื่องที่โจมตีตําแหน่งรัฐมนตรีเห็นไหมเพราะฉะเข้าใจมุมนี้บ้างผมไม่ได้บอกมุมนี้ถูกนะแต่มันเป็นอีกมุมหนึง่งมันไม่ใช่มีมุมเดียวว่าเออเพื่อไทยหักหลังเพื่อไทยเข้าฝั่งนู้นอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกเป็นทางเลือกอีกหลายๆทางซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งเราไม่ควรเลือกไปพูดใช่ไหมอาจารย์ปิยะบุตรนะครับพูดทําไมพูดแล้วเสียเปรียบ พูดแล้วเป็นไม่เป็นประโยชน์กับเราพูดทําไมครับถ้าจะพูดนะครับถ้าจะ I อเนี่ยพูดที่มันเป็นประโยชน์กับเราเป็นโทษกับฝั่งตรงข้ามนะครับใจกว้างนะครับเสรีพิสุดิ์เขายังไม่ว่าอะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะเพราะประเด็นนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปสู่สถาบันซึ่งเราก็ยังไม่อยากให้เกิดขึ้นเปิดช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีเราขณะนี้ในเรื่องนั้นเพื่อมันจะเบี่ยงเบน สิ่งที่เกิดขึ้นนอกสภาขนาดนี้ประยุทธ์มันเตือนนะครับว่าอย่าเอาสถาบันมาใช้หไหมมันเปิดช่องเปิดกระถินให้มือที่สามแล้วเห็นไหมวิธีการที่เขาจะสลายม็อบเราก็คือเบี่ยงเบนเรื่องเนี้ยไปสู่เรื่องอื่นเช่นม็อบก่อบขึ้นมาเพื่อโค่นล้มสถาบันอย่างนี้ครับถ้าเปลี่ยนเป็นเบี่ยงเบน,เน,เนอิชชูอย่างนี้ได้คนตรงกลางที่เขาไม่ได้คิดจะโค่นล้มสถาบันหรือไม่อยากจะยุ่งเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เขาจะไม่ร่วมประชาชนก็จะแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นไหมฮะมันเป็นประเด็นอ่อนไหวอันนี้เตือนไปด้วยนะครับฝากน้องๆด้วยแล้วกันที่จะชูป้ายอะไรสนุกสนุกฮ่าๆขำๆมันไม่ขับนะครับแพ้ชนะกันได้เลยเรื่องนี้งดครับ,รบผมว่าอย่างนี้อย่างภาษามิตรนะนะครับาาระวังภาษามิตรอาจารย์ปิวต์ต้องใจเย็นๆกว่านี้หน่อยนะครับแล้วใจกว้างกว่านี้มองภาพรวม ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นโดยภาพรวมแล้วอิชชูของเราคืออะไรนะครับเนี่ยการไม่ได้อภิปรายประวิตธในสภาไม่มีผลอะไรหรอกครับแต่การที่อาจารย์ปิยบุตรพูดหาว่าเพื่อไทยไปเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอันเนี้ยมีผลครับนะครับ,นะรบก็อยากให้ระวังกันด้วยอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ได้ไหมครับเดี๋ยวเข้ามาดูประเด็นยาวๆกันเลยวันนี้มีคน ฝากไว้หลังใหม่ให้ใต้คลิปนะครับบอกว่าให้ผมพูดเรื่องไอโอซึ่งเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครบังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมตกใจมากนะเพราะผมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตใหม่จะอภิปรายเรื่อง iO ทหารและไม่รู้ว่าเขามีหลักฐานเลยชัดเจนขนาดนี้แล้วถ้าคนเข้าใจว่า iO คืออะไรนะครับคุณลืมเรื่องอื่นไปได้หมดเลยเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับ นี่คือภัยของความมั่นคงของชาติที่แท้จริงถ้าประชาชนแปลว่าชาติการทำไอโเห็นประชาชนเป็นศัตรูนี่คือภัยของความมั่นคงของชาติที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในฐานะเราเป็นชนชาติไทยเป็นคนไทยเป็นประชาชนไทยเรายอมให้คนคิดแบบนี้กับประชาชนเป็นรัฐบาลอยู่ได้หรือพักสักครู่เดี๋ยวมานั่งอธิบายให้ฟังครับ ว่ามันร้ายแรงขนาดที่ดงพูดเลยเลยนะครับพักสักครู่ครับสวัสดีมิสเตอร์วันนี้ก็เป็นคําทักทายจากทางบ้านมาบอกเล่าประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของมิสเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับท่านฟังครับวันนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้โคโค่แชมพูและก็โคโค่ครีมนวดน,นะครับของมิสเตอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมเชียร์บัตเตอร์นะครับก็เป็นความคิดเห็นข,ของคุณ เซก้าวางวีนะครับท่านผงครับก็เธอเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของมิสดีโดยเฉพาะนี่แหละครับแชมพูนะออริจินอลโคโค่แล้วก็ครีมนวดออริจินอลโคโค่นะขวดสีขาวและก็กระปุกสีดำนี่แหลาังครับนะเ,เธอเขียนมาเล่าให้ฟังนะตอนต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วปีหนึ่งนะครับ ว่าผม,มาเพิ่งมาเล่านะครับจริงๆก็สะสมไว้นานนะครับเอ่อับคอมเมนต์ท่านฟังเยอะนะครับตนี้ก็ค่อยๆทยอยมาเล่าครับเธอเล่าให้ฟังนะเธอเขียนมาบอกว่าสวัสดีค่ะ,ะฟังคุณโด่งมานาน2ฟปีน่าจะได้แล้วแต่ไม่เคยไม่เคยสนับสนุนผลิตบัณเลยนะใช้แต่สบมพูย่ออื่นจนผมล่วงจะหมดหัวอยู่แล้วนะครับอ้าก็ยังทันนะาใจตอนนี้ก็ยังทัน นะสุดท้ายเธอบอกว่าลองซื้อนะมาใชนะ้แล้วก็สะดูประมาณ 6- 7ครั้งแล้วนะยยัง,ยง,ยงเพิ่งใช้นะเพิ่งเริ่มใช้ปรากฏว่าแ,แค่เพิ่งเริ่มใช้แค่6 7ครั้งเนี่ยนะปรากฏว่าผมที่เคยร่วงเนี่ยเป็นกำกำตอนนี้ร่วงน้อยลงแล้วเริ่มร่วงน้อยลงนะครับแล้วก็อธิบายว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะอาการเก่าที่เธอใช้เนี่ยคือก่อนที่เธอจะมาสระข,ของมิตรดินเธอใช้ยี่ห้ออื่นมาก่อนนี่นะครับ นอกจากผมจะล่วงแล้วเนี่ยยังมีอาการที่เป็นตุ่มตุ่มด้วยนะเจ็บคันคันเดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้วไม่ค่อยคันแล้วด้วยขนาดนี้ครับส่วนเรื่องหงอกนะที่ทาง fc คุณโด่งเคยบอกว่าหยุดหงอกนะก็บอกว่าอันนี้เพิ่งเคยเพิ่งใช้คงต้องรอดูอีกสักพักนึงนะครับแล้วก็บอกว่าฮะท่านผู้ฟังนะที่ไม่เชื่อนะไม่ต้องเชื่อคุณโดนะครับห็วอกอนี้นะฮะท่านผู้ฟังไม่ต้องเชื่อคุณโดนะฮะหรือว่าเชื่อใครๆนะ ขาบอกว่าต้องลองใช้เองนะครับแล้วสุดท้ายสรุปว่าไม่ได้ป่วยป่วยกันนะนี่คือเรื่องจริงน,นี่คือคอมเมนต์ของคุณเซก้าซึ่งเขียนมาประมาณต้นเดือนธันวานะครับหลังจากนั้นเธอหายไปประมาณเดือนยืงนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาอีกครั้งเขียนกลับมาอีกครั้งมาซื้อของเพิ่มนะครับแล้วก็เขียนคอมเมนต์ด้วยครับว่าสวัสดีค่ะคุณโดงเนี่ยนี่มีประมาณกลางเดือนมกรานะครับเดือนกว่าเดือนครึ่งหายไปประมาณเดือนครึ่ง บ,บอกว่าสวัสดีครับคุณโด่งวันนี้ไปซื้อแชมพูมาอีกนะใช่ไหมต้องซื้อเพิ่มสิใช่ไหมราที่แล้วใช้ไป6-7ครั้งแล้วก็ใช้มาเรื่อยคงจะหมดแล้วนะแล้วก็บอกวันนี้ไปซื้อแชมพูมาเพิ่มนะหลังจากใช้มาแล้ว1เดือนนะครับปรากฏว่าดีมากอันนี้คือหลังจากที่ใช้6-7ครั้งแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปจนเดือนกว่าเนี่ยนะเดือนครึ่งเนี่ยนะบอกว่าดีมากเลยขนาดนี้ จากเมื่อกี้จากที่เขียนมานะนะต้นเดือนบอกว่าเริ่มหยุดเรื่องตอนนี้บอกว่าผมเธอหยุดร่วงไปแล้ว90%ซึ่ง90%เนี่ผมว่าเป็นปกติแล้วนะครับทุกท่านเพราะผมคนเรามันจะร่วงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะประมาณ10%ถ้าร่วงมากกว่า10%นี่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ของเธอที่เคยร่วงเยอะๆตอนนี้หยุดร่วงไปประมาณ90%อนแล้วน,ะนี่นะแล้วก็บอกว่าก่อนหนะ้านั้นในร่วงทีเป็นกำกำนะอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะสุดท้ายวันนี้กลับมาอีกครั้งในซื้อบู ไปด้วยอีกสามสีนะครับแล้วพอดีก็ไปซื้อกาแฟหมดพอดีนะแล้วก็ได้แถมซอฟบอดี้บัตเตอร์ด้วยช่วงนั้นคือไม่ได้แถมตอนนี้นะท่านฟังนะตอนนั้นที่เธอซื้อเนี่ยช่วงแชมเปญปีใหม่ก็ได้แถมซอฟ <s> บอดี้บัตเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้นะซื้อกับคุณชายนะครับคุณชายพระรามสองนะเป็นลูกาชายพระรามสองนะใครที่อยู่แถว ฝั่งทนก็สามารถติดต่อซื้อได้ที่คุณชายนะครับพะรามสองบางเรียนบางแคสแสมดาบางบอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์คุณชายนะครับ0 9 1ย์3 8 1 5หนะฮหรือทางไลน์ ID นะฮะ c h a i ขีดกลาง l a l a อันนี้ถ้าอยู่ฝั่งทนเนี่ยก็ไปสนับสนุนคุณชายได้นะครับเป็นตัวแทนของเราที่ฝั่งทนแล้วก็ลูกค้าของเราท่านนี้นะครับคุณเซก้าเนี่ยก็เป็นลูกค้าของคุณชายอยู่เหมือนกันนะครับสวัอ่ะ ก็ขอบคุณคุณเซก้ามากเลยนะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑิสดีแล้วก็เป็นแฟนรายการรู้ทันด้วยนะครับบางคือกรณีของคุณเซก้าเนี่ยสรุปแล้วปัญหามี2เรื่องนะครับคือเรื่องของผมร่วงนะครับแล้วก็มีอาการคันมีอาการตุ่มตุ่มบนอยู่หลังอาการอย่างนี้เขาเรียกแพ้นะนะผมร่วงเนี่ยครับบางไม่ไม่ต้องห่วงเลยสาหรับสผลิตบังมิสดีนะแล้วต้องใช้คู่กันนะแชมพูและครีมนวดจะได้ผลชัดเจนขึ้นนะ เพราะว่าทั้ง2ชนิดนียมีส่วนผสมหลักก็คือแชมพูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและก็เชียร์บัตเตอร์นะครับแล้วก็สําหรับแชมพูจะมีส่วนผสมน้ำผึ้งนะฮะบวกเข้าไปด้วยตัวนี้ครับจะจะ,จะทำให้ผมของท่านเนี่ยนะครับแข็งแรงไม่ร่วงหลุดง,ง่ายช่วยกระตุ้นให้เกิดเซลล์ผมใหม่นะครับแล้วถ้าใช้คู่กับครีมนวดผมยิ่งจะได้เห็นผลดีขึ้นรับหลังสระนี่ผมจะเป็นเงาง,งานนุ่มลื่นมีน้ำหนักกันดีท่านท่านจะรับทราบได้เลยนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วย โดยเฉพาะผมที่ทําสีผมเ่ยนะแล้วทําให้ผมหลุดร่วงง่ายเนี่ยแนะนําเลยทําไมาังนะครับแนะนําเลยอ้าวนะสรุปสุดท้ายแชมพูและครีมนวดผมของมิสเดีเยมีอยู่ด้วยกัน2สี2กลิ่นนะครับอ,อันแรกก็เป็นออริจินัลโกโก้กลิ่นมะพร้าวดั้งเดิมนะครับอันนี้จะเป็นกลิ่นมะพร้าวหอมชื่นใจนะระหว่า,างใครชอบกลิ่นธรรมชาติมะพร้าวอันนี้เลยนะครับก็จะอยู่แชมพูก็จะอยู่ในขวดสีขาว ครีมนวดก็จะอยู่ในกระปุกสีดำนะครับส่วนอีกกลิ่นนึงเป็นกลิ่นมะลินะครับหอมอ่อนๆนะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นไทยๆอย่างนี้อันนี้เหมาะนะครับก็ใช้ชื่อว่าโคโคัทจัสมินนะครับก็จะอยู่ในแชมพูขวดสีเขียวนะส่วนครีมนวดจะเป็นกระปุกสีขาวนะครับทั้ง2สี2กลิ่นที่ว่านี้นะมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนกันทุกอย่างนะครับทุกคนครับนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเซก้ามากนะครับที่เขียน สบู่มิสเตรดีทุกก้อนทุกสีผสมเชียร์บัตเตอร์ครับทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ7ประการดังต่อไปนี้เชียร์บัตเตอร์มีคุณสมบัติในการต่อต้านอน,นุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยเร่งฟื้นฟูเซลล์ผิวให้ด้วยนั่นแหละครับจะทำให้ผิวของคุณเลปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์เชียร์บัตเตอร์นีอุดมไปด้วยวิตามิน A นะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้วรอยได้อย่างดีทีเดียวครับ ชียร์บัตเตอร์จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับมอยเจอไรเซอร์นะครับที่จะช่วยดูแลทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งวิตามินหลากหลายชนิแดและกรดไขมันในเชียร์บัตเตอร์จะช่วยรักษาโรคผิวหนังลดอาการผื่นคันบรรเทาอาการอักเสบคนที่มีสิวอักเสบใช้ดีทีเดียวครับ ในเชียร์บรัเตเตอร์จะมีกรดซินามิกอยู่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลือบผิวป้องกันผิวจากรังสี U V หรือจะพูดว่าเชียร์บรัตเตอร์นี่เป็นครีมกันแดดจากธรรมชาติก็ไม่น่าจะผิดนะครับเชียร์บรัเตเตอร์จะไม่เข้าไปอุดตันรูขุมขนนะครับแล้วก็มีส่วนในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดสิว ชียบัตเตอร์มีกรดไขมันที่สําคัญอยู่ด้วยกัน5ชนิดนะครับจะมีหน้าที่ช่วยทําให้ผิวหนังของคุณนั้นอ่อนนุ่มลงน่าสัมผัสครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อศอกตะตุ่หรือว่าข้อเข่านะครับใช้เป็นนานาบริเวณที่หนาๆนนเ,เหล่านี้นะครับจะอ่อนนุ่มลงครับหลายคนใช้แล้วเห็นผลอย่างที่ว่านะครับ อบคลล้รังใชสบมิสตรีดดู่อยั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอรีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวล9า9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอรีโด่ง l ล n e i อมิสเีโด่ง2 l ล n e ID ดีมิสเีโด่ง3

ีกระเบิดลูกใหญ่นะครับลงกลางสภาในคืนที่25กุมภาซึ่งเป็นประเด็นที่ผมบอกว่าเพียงแค่ประเด็นน,น,นี้ประเด็นเดียวเนี่ยรัฐบาลนายประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้แล้วใ่ไหครับนอกจากจะอยู่ไม่ได้แล้วนะใ่ไหครับยังต้องควรจะติดคุกอีกด้วยนะประเด็นนี้ใช่ไหครับนั่นก็คือประเด็นที่คุณวิโรธ ลักคณาอดิสรสอสออนาคตใหม่ครับอภิปรายไม่ไว้วางใจไอตู่โดยยกประเด็นสำคัญคือสงคราม I.O. นะครับที่ทหารรัฐบาลนะโดยการนำของนายประยุทธ์เนี่ยนำมาใช้กับประชาชนท่านฟังนะครับประเด็นสำคัญเลยที่บอกว่าเป็นมีน้ำหนักมากๆกน,นะท่านฟะังก็คือการยกเอาเรื่องเว็บไซต์พูรนี .blogspot.com นะขึ้นมาเนี่ยซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยนะครับก็เห็นมานานแล้วนะออไอเราเนี่ยก็นึกอยู่ในใจแหละนะครับานะครับ,นะรบว่าเป็นเว็บไซต์ที่ที่เป็นของทหารนะเพราะการกระทาของเขาเวลาเขาทาอะไรนี่เราอ่านออกหมดทหารทําอะไรเป็นรูปเป็นแบบนะครับแล้ว,ว่างี่เง่า <laughs> <laughs> ในเรื่องข,ของการการกล่าวลักษณะเนี้ยดนนะครับงี่เง่าที่สุด แต่ี่เหตุผลของความงี่เง่าเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะไปรับใช้ฝ่ายผิดในสงครามไอโอหรือสงครามข่าวสารเนี่ยความจริงเป็นเรื่องสําคัญนะครับพอไปรับใช้ฝ่ายผิดปุ๊บเ,เจ้านายมึงผิดอะ่ะแต่มึงต้องพูดให้ถูกมึงก็ต้องโกหกพอโกหกอันเนี้ยประเด็นเนี้ยครับสำคัญพอโกหกปุบ๊บในโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มึงโกหกไม่ได้แล้วรู้ทันพูดหลายครั้งก็ทหารไทยทุกวันนีย้ยังกลางตําราเล่มเดิม ตำราบโบราณสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยสงครามเวียดนามสมัยสงครามเย็นนะยังใช้กันอยู่จนทุกวันนี้ยังใช้เป็นยึดหลักในการปฏิบัติการอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมันล้าหลังยกตัวอย่างเช่นหลักการที่มึงคิดกันเนี่ยนะมึงไปเชื่อมันเนี่ยนะไอ้นัน้งไอ้ฮิตเลอร์มันเขียนไว้ในหนังสือตำราไอโอของมันนะปฏิบัติการข่าวสารของฮิตเลอร์ซึ่งทำกับประชาชนเยอรมันเนี่ยเออพวกเนี้ย มันต้องใช้ใช่ไหมเพราะมันเป็นเผด็จการสตาประชาชนเป็นศัตรูกับมึงเข้าใจใช่ไหมมึงต้องควบคุมเขาปกครองเขาเหมือนนายทาสกับลูกท่าสอ่ะลูกท่าสทั้งหลายก็ต้องเป็นศัตรูนายทาสเพราะลูกท่าสกจะปลดเรื่องนายทาสกต้องบังคับให้มึงอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นศัตรูของระบอบเผด็จการก็คือประชาชนดูเกาหลีเหนือสิดูทุกประเทศที่เป็นเผด็จการมันไม่ได้มีศัตรูต่างประเทศอย่างมันเป็นศัตรูกับอเมริกาหรืออะไรเงี้ยนั่นเกาหลีเหนือมันยกขึ้นมาทั้งนั้นอ่ะ อ้างขึ้นมาเพื่อปกครองไอ้คนข้างล่างเพราะถ้ามันไม่ขัดแย้งอเมริกามึงก็ต้องมันก็ต้องขัดแย้งกับประชาชนวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการปกครองโดยช่อฉนเพราะนั้นตรงนี้พอช่อฉนปับ๊บเนี่ยก็ต้องตอแหลก็ต้องโกหกแล้วพอเข้าสงครามข่าวสารในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกเปิดคนสแสวงหาความจริงได้ด้วย g o o g l ลแคกเดียว <laughs> มันเลยเป็นความงี่เง่าของประโยชน์การนี้ที่ผมบอกว่ามึงใช้ตำราโบราณผมแวะหน่อยนะไอทหารชุดนี้นะครับทหารไทยวันนี้มันยังเชื่อนะที่ฮิตเลอร์มันบอกว่าโกหกคำโตมากเท่าไหร่โกหกถี่เท่าไหร่คนจะเชื่อฮิตเลอร์มันเขียนสมัยไหนเหสงครามโลกครั้งที่สองสื่อมีอะไรวิทยุ สิ่งสิ่งพิมพ์ทวรทัศน์มีมั่งไม่มีมั่งอยู่เลยใช่ไหมแค่นั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นสื่อเหล่านั้น,นทางการมันควบคุมได้หมดประชาชนไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้คําพูดทิทเลอร์ในช่วงเวลานั้นมันถึงจริงไงนะครับมันเขียนไว้ในหนังสือการเดินทางของพระเจ้าแล้วสุดท้ายผมเชื่อว่าไอ้ฝ่ายทหารเนี่ยก็เอาหลักการนี้มาใช้เพราะเป็นหลักการปฏิเดจการแลนะฮิตเลอร์นี่เป็นสุดยอดของหลักการปฏิเดจการในการ ชักนาชักจูงประชาชนเยอรมันนาไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งทิพไพรวิวอดกันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ยังเชื่อแบบนี้เพราะดูจากพฤติกรรมที่มันทำทุกวันนี้เห็นไหมเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาแม่งออกมายืนยันหนักแน่นยืนยันหนักแน่นนะครับยืนยันอย่างเดียวว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทํานี่คือหลักการของเขาหลักการในการสงครามข่าวมันก็ยังใช้หลักการเดิมๆซึ่งในยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบบนั้น เขาใช้วิธีการยอมรับผิดและแก้ไขนะนะเขาใช้แบบนี้เขาใช้หลักการความจริงผิดคือผิดกล้าหาญยอมรับผิดและแก้ไขแต่ปริเดตจการไม่ได้เพราะถ้ายอมรับผิดแก้ไขก็เท่ากับยอมรับความจริงยอมความจริงมึงก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมพอยอมรับความจริงมึงจะอยู่ได้ยังไงเพราะมึงมันช่อฉนไงความจริงคือมึงต้องลาออกมึงจะออกไหมออกไม่ได้ไงได้ปะ เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันหนีไม่พ้นก็ต้องใช้ตำราเล่มนั้นเพราะตำราเล่มใหม่ๆความถูกต้องความยุติธรรมในสังคมุ้ยวนันนี้ที่มันเกิดขึ้นมึงใช้เป็นหลักการไม่ได้เพราะพวกมึงมันช่อฉุนเพราะมึงมันชั่วตั้งแต่ต้นมึงใช้หลักการที่ถูกต้องไม่ได้เพราะมึงมันผิดเพราะเราบอกท้งบ่อทหารทําอะไรเนี่ยเราจับได้วิธีการงี่เง่าซื่อบือ้อเนียแล้วยิ่งโผล่มาในสังคมปัจจุบันมันเหมือนไดโนเสาร์โผล่ขึ้นมาในยุคที่แบบเออ เขาขี่จะรวดกันนะแล้วแม่งโผล่ขึ้นมาเป็นตัวนั่นแหละนนบังสภาพมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นยิ่งในสงคราม I.O. เนี่ยผมบอกว่างี่เง่ามึงแพ้เต้นแล้วนะครับมึงยันดันทุลรังใช้ตำราเล่มเดิมเรื่องมึงแต่นี่ถามว่าผมย้อนกลับว่าไอ้เว็บไซต์พูโอนี่บล็อกสปอร์ตอ่ดอ o สปอร์ดอบลอ่อตบล็อกสปอร์ตดอคอมเนี่ย มันเป็นเว็บไซต์ที่มีมานานแล้วและผมถามว่าคนที่อ่านเนี่ยอย่างคนที่อย่างพวกเราที่เราเห็นเราก็รู้ว่าอันเนี้ยเป็นฝีมือทหารแต่มันไม่เคยมีหลักฐานยืนยันไงถูกป่ะมันเป็นแค่เราสังเกตพฤติกรรมนะคือผมเคยพูดไวแล้วการกระทํามันสะท้อนความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มึงทําทั้งหมดมันสะท้อนความต้องการแล้วใครต้องการแบบนี้ใครต้องการให้มีวิธีการจัดการภาคใต้ด้วยแบบนี้ ใช่ไหมใครมีมุมมองทัศนะเกี่ยวกับภาคใต้แบบนี้ในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถเห็นปลายเหตุเราก็สามารถเดาต้นเหตุได้แต่เพียงแต่มันไม่มีหลักฐานยืนยันเท่าครั้งนี้ท่านังครับไอเว็บไซต์นี้นะท่านังเผื่อว่าท่านฟังอาจจะไม่เคยได้ไปดูนะมันเป็นเว็บไซต์ที่ผลิตออกมาเพื่อโจมตีนักสิทธิมนุษยชนนักการเมืองเห็นไหมในสามจังหวัด,วดมากได้แล้วก็โจมตีกลุ่มที่ออกมานะฮะ คัดค้านการทำงานของกองทัพซึ่งวิธีการทำงานของทัพใช้วิธีการเรียกว่าในมุมมองที่เห็นประชาชนเป็นศัตรูซึ่งมันตรงข้ามกับสมัยใหม่ที่เขาประนีประนอมใช้หลักสิทธิทมนุษยชนเป็นเป็นการจัดการนั่นคือหลักการประชาธิปไตยซึ่งพวกนี้มันรับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้วิธีการอย่างเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยขัดแย้งกลายเป็นว่านะการสร้างเว็บไซต์พูลโอนี่ บล o อกสปอตขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเว็บไซต์ที่ไปโจมตีนักสิทธิมนุษยชนนะั่นเมื่อกีด้ดูดิมึงบ้าเปล่าผมไม่ว่าแล้วนะเขาจะผิดจะถูกก็แล้วแต่แต่เขาเป็นนักสิทธิมนุษยชนแล้วมึงเปิดหน้าไปโจมตีเขาโจมตีนักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างเงี้ยนักสิทธิมนุษยชนทําเพื่อใครเพื่อประชาชนใช่ไหมตามหลักนะ เราเราพูดภาพรวมทินการที่มึงไปโจมตีนักสิทธิทมชนไปโจมตีนักการเมืองของสมงามชายแดนภาคใต้เนี่ยเท่ากับว่ามึงก็อยู่ฝั่งตรงข้ามประชาชนใช่ไหมไอ้เว็บไซต์เนี่ยถูกปะ่ะเออในมุมมองเอา่าในภาพรวมที่เขาเห็นเนี่ยในใน,ในภาพที่เห็นมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะผมยกตัวอย่างไอ้เว็บไซต์นี้นะอ่ะหลายท่านไม่เคยเข้าไปดูก็ลองกดเข้าไปดูก็แล้วกันทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะแต่ผมเชื่อว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วละ่ะ นะไอ้เว็บไซต์มันโดนกระชากหน้ากากแล้วนะการกระทำของ polony.blogspot.com เนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างนะ,ะนี่พาดหัวนะผมให้ดูรูปด้วยนะครับยกตัวอย่างเริ่มเริ่มแค่นี้นะเอาเฮดไลน์แค่นี้วันนี้เรามีสิทธิเสรีภาพบนสื่ออะอไรมากเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมมึงไดโนเสาร์จัดๆทวนที่เขายิ่งส่งเสริมให้ประชาชนการเข้าถึงข้อมูล มึงต้องไว้ใจแล้วสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินครับมึงต้องให้มึงต้องเคารพเขาไม่ใช่เอาตัวมึงตั้งแล้วไปบังคับคนอื่นเนี่ยถ้ามึงคิดแบบนี้เนี่ยครับสื่อเสรีบนโลกออนไลน์มันมากเกินไปอยู่แล้วสําหรับมึงอะ่ะเพราะมึงจะบังคับเขาไม่ได้มึงจะควบคุมเขาไม่ได้ไงใช่ไหมโดยวิธีคิดอย่างเงี้ยพลาดหัวอย่างเงี้ยโจมตีเสรีภาพของประชาชนอย่างเงี้ยแม่งโจรไหมอ่ะอ่ะ เอาอีกสัก headline หนึ่งนะของเว็บไซต์นี้นะครับ headline นี้น่าสำคัญนะครับเป็น headline ที่เราจะได้เห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงการทำางานอย่างเป็นเคกืขาข headline นี้นะคืออดีตนักศิกกลุ่มเพอร์มาสหัวหน้าพักประชาชาติคนละบ้านแต่มุ้งเดียวกันถ้าฟังแบบนี้นะครับคนที่อยู่ในสถานการณ์นี่ยคิดทันทีมันเชื่อมโยงไปไปเลยครับว่านักศึก หัวหน้าพรคประชาชาติเนี่ยคือกลุ่มเดียวกับพวกกันร้ายแต่การพาดหัวแบบนี้มันเลี่ยงในการฟ้องหมิ่นประมาทใช่ไหมครับนะเ,พรเพราะไม่เป็นไรเนี่ยฮะนักศึกกลุ่มเพอร์มาร์สหัวหน้าพักประชาชาติเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็เป็นคนปกติแล้วบอกว่าเป็นคนละบ้านแต่มุ่งเดียวกันคือหมายความว่าเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมครับนะแต่ถ้าท่านฟังอย่างนี้เฮ้ยมันกล่าวยังไงครับเพราะกลุ่มเพอร์มาร์สที่เขาคือกลุ่มนักศึกษาปัตตานี นะครับ <S <S เป็นเป็นกลุ่มกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงการนักนทร์นวิทยาเขตปัตตานีกลุ่มเพอร์มาสเราอ้าวแล้วมันเป็นยังไงกลุ่มเพอร์มาสนักศึกหัวหน้าพรคประชาชาติเป็นพวกเดียวกันแล้วมันไปหมิ่นประมาทยังไงอย่ไหมนะครับมันไปกล่าวหาได้ยังไงจะฟังวิธีการการทํางานของกลุ่มพวกนี้นะครับ,รบมันไม่ได้บางดีมันไม่ได้ทําครั้งเดียว IO อเนี่ยมันทําเชื่อมต่อเป็นตัวละครเป็นเครือข่าย มีวิธีการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะอย่างภาพหัวตัวเนี้ยดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเจาะไปที่กลุ่มเพอร์มาสเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูเพจอื่นๆที่เชื่อมโยงกับไอ้ไอ้เพจ p o l o n i b l o อก s p o t c o m เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนะสร้างภาพของกลุ่มเพอร์มาสซึ่งจริงแล้วเขาเป็นนักศึกษาอะไรสงการนักเรียนวิทยาเขตปัตตานีนี่คือข้อเท็จจริงมีแค่นี้นอกนั้นเป็นการใส่สีตีข่าว พยายามเชื่อมพยายามโยงพยายามสร้างภาพให้ภาพให้เห็นโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อะไรต่างๆที่เชื่อมโยงกับไอ้ไอ้โพลอนีบ็อกสปอเนี่ยครับโจมตีกลุ่มเพิร์มาสตลอดตลอดและพยายามจะบอกว่ากลุ่มเนี้ยนะครับภายใต้การดูแลของนายอาเตปโซโกเนี่ยนะมีพฤติกรรมสนับสนุนผู้ก่อการร้ายในการแบ่งแยกดินแดน เข้าใจไหมคือป้ายสีกลุ่มเพอร์มาชนเละไปหมดแล้วแล้วก็เอาอุปม,มามาแปะกับนักสิทธ์มาแปะกับพรรคประชาชาติัวหน้าพรรคประชาชาติเฉพาะเฮดไลน์ตัวนี้มันฟ้องหมินหม่นประมาทลำบากนะครับเข้าใจไหมนี่คือขั้นตอนการทํางานไนโอแล้วก็เอาอุปม,มามาแปะสรุปก็คือพาร์ทเฮดไลน์ตัวนี้เมื่อคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รับฟังข่าวสารมาโดยต่อเนื่องอ่านตรงนี้ปุ๊บก็เข้าใจทันทีว่าอดีตนักสิทธ์นะครับ หัวหน้าพรรคประชาชาตินะครับเป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มเพอรมาซซึ่งถูกป้ายสีว่าเป็นพวกเดียวกันกับผู้ก่ออันร้ายอย่างเงี้ยนี่คือผลงาน <c oughs> ของทีมไอโอของทหารเขาเอเออลองดูสินะอันนี้ผมพูดได้เต็มปากแล้วเพราะมันมีหลักฐานชัดเจนแล้วเขาก็ยอมรับนะครับว่าไอ้เว็บไซต์ p r ูนี่ l o ็อก p o t c o m เนี่ยเป็นเว็บไซต์ของกรมนอมึงทำทำไมอะ เะชออนอกจากนั้นนั่นวาฮะหัวข uh> ้ออย่างเงี้ยนักสิทธิใช้การสูญเสียชี้นำออกมาเรียกร้องให้เกิดความเกลียดชังคือประเด็นนี้เป็นเรื่องที่มึงไปยิงชาวบ้านตายอ่ะไปยิงชาวบ้านตายนักสิทธิ์เขาต้องออกมาเรียกร้องถูกไหมเอาเรียนเอาจริงเขาหน้าที่เขาอ่ะจะผิดจะถูกจะเพราะอะไรนั่นมันเรื่องหนึ่ง แต่แน่นอนมึงเป็นเจ้าหน้าที่มึงไปยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ตายเนี่ยเขาเรียกร้องไม่ได้เพราะเขาเรียกร้องบอกว่านักสิทธิ์ออกมาเรียกร้องทําให้เกิดความเกลียดชังอ้าวแล้วที่มึงพลาดหัวเมื่อสักครู่เนี่ยอดีตนักสิทธิ์กลุ่มเพิมมร์มาร์ทหัวหน้าพรพารคกราชาชาติเป็นคนละบ้านแต่มุงเดียวกันเนี่ยของมึงหรือของเขาทําให้เกิดความเกลียดชังนักสิทธิ์เขามีหน้าที่ไหมเขาต้องทํำไหมสิ่งที่มึงควรจะทําคือการอธิบาย นะครับไม่ใช่โต้กลับนะผมบอกให้อโอในภาครัฐที่ทํากับประชาชนมึงทำได้อย่างเดียวคืออธิบายความจริงอย่างเงี้ยถ้ามึงทําแบบนี้อธิบายความจริงไปเรื่อยๆแล้วพฤติกรรมในการกระทําก็ขอให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่พูดเท่านี้นะครับมันก็จะเกิดความเข้าใจได้แล้วแต่นี้มีความจําเป็นอะไรครับเมื่อรับแล้วโต้กลับฝ่ายรัฐแน่นอนครับคุณแก้น่ามีความเข้าใจคุณแก้ไป แต่ทำไมต้องไปกล่าวหาว่านักศิธิ์เนี่ยสร้างความเกลียดชังเห็นไหมเห็นไหมมึงสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นภายในหมู่ประชาชนให้ประชาชนเกลียดนักศึกษาอ,อ,อีกอันไลท่ทาหารออกจากโรงเรียนเปิดช่องให้โจนชั่วพฤติกรรมแย่ๆของนักศิธิ์มันจน จุเป็นนักชกนักสิษย์เขาก็ทางานของเขานี่ผมพูดกลางๆนะผมไม่สนใจว่ามาจากเป็นผมพูดตามหลักว่านักศิษย์ที่มาโจนเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาต้องทําอย่างนี้เพราะมึงรู้ไหมว่าการที่ทหารอยู่ในโรงเรียนเนี่ย <c oughs> มึงคิดว่าโจรใต้มันอยากทําร้ายเด็กอะมันอยากทาร้ายมึงช่วงหลังเนี่ยนะครับเป้าหมายช่วงหลังกูเห็นนะมันทำมันเจาะไปที่เนี่ยทหารตำรวจเออ มึงไปอยู่ในโรงเรียนถือปืนเด็กก็มองอันนี้คือมุมมองของนักศึกษาเข้า mm. ใจไหมโอเคผมเข้าใจถ้าในมุมมองของความมั่นคงก็คือความปลอดภัยเราเข้าใจไงสองมุมมันอยู่ด้วยกันได้แล้วทําไมมึงต้องไปป้ายสีเขาว่าเปิดช่องให้โจรชั่วนักศึกษาเนี่ยเปิดช่องให้โจรชั่วด้วยการไล่ดหาราอจากโรงเรียนเขาทําหน้าที่ของเขาไปมึงก็ทําหน้าที่ของมึงไปถูกป่ะและโดยย่ออย่างยิ่ง นักสิทธิ์เขาเขามีสิทธิ์จะเรียกร้องนะฮะแต่ทางการเนี่ยรัฐรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโจมตีประชาชนหรือองค์กรอิสระที่ไหนที่ทํางานเพื่อประชาชนแน่นอนเพราะพวกมึงจะต้องโดนซักฟอกแล้วในฐานะคนเป็นรัฐบาลไม่งั้นมึงอย่าเป็นใช่ไหมเอาอีกอันนักการเมืองกับพฤติกรรมที่ชัดเจนในการสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงภาคใต้อ่า ไม่ต้องพูดนะอันดี้นะครับมเขก็ใจอยู่แล้วอ่ะสุดท้ายทั้งหมดนี่คือข้อความที่อยู่ใน p o l o n e y b l o k s p o t c o m ทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็พอเดาได้แหละว่าน,นี่คืองานทหารแล้วก็เดามาตลอดถูกไหมเราจะบอกว่ากล่าวหาเขาก็ได้แต่สุดท้ายนะครับมันเบ็ดเสร็จส,จสาบตรงไหนเนี่ยนะครับปรากฏว่าในสภาเนี่ย วิโรธตั้งคณาอันดิสอนะครับยกหลักฐานเอกสารขึ้นมาเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นเอกสารที่กรรมธิการพิจารณาร่างปีหกสามนะครับได้มา <c oughs> จากสำนักนายกนะ <c oughs> ในข้อที่สิบสี่ในหน้าที่สิบี่ข้อที่10บระบุชัดเจน ว่ารัฐบาลโดยนายประยุทธ์จัดเงินสนับสนุนให้เว็บไซต์ Poloni b l o c s p o t c o m อันนี้เขียนอยู่ในเอกสารอย่างนี้เลยตั้งแต่ปี60-62แล้วก่อนหน้านั้นไม่รู้เออใช่ไหมนี่คือเอาเงินภาษีประชาชนไปสนับสนุนการสร้างบล็อกนี้อย่างชัดเจนมีหลักฐานอย่างเงี้ย ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องแบบโอ้โหนี่ถองถ้าเป็นต่างประเทศนะมึงเอ้ยมึงแค่นี้จบแล้วเนี่ยมึงอะจบแล้วจริงๆนะเนี่ยทํา IO คือไม่ใช่คือถ้าปฏิบัติการข่าวสารเรื่องการสืบข่าวหลายประเทศนะรัฐบาลโดนออกเพียงเพราะว่าไปสืบข่าวประชาชนด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นดักฟังแค่นี้เขายังอยู่ไม่ได้เลยแต่นี่ไม่ใช่แค่ดักฟังแม่งโจมตีประชาชน ผมบอกให้เลยว่าลักษณะเนี่ย i อโอเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการทหารก็จะไม่เหมือนปืนเหมือนระเบิดนั่นแหละเหมือนกันเพียงแต่เนี่ยจริงๆแล้วร้ายกว่าระเบิดร้ายกว่าปืนอีกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า IO คืออะไรแล้วมันยยร้ายยังไงในมุมมองผมเนี่ยไอโอเนี่ยการทํา iO เนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามเหมือนปืนเหมือนระเบิดเลยจริงๆและรุนแรงกว่าด้วย มีผลต่อชัยชนะแพ้เลยทีนี้มึงเอามาใช้กับประชาชนก็เหมือนมึงเอาปืนเอ็มสิบไปยิงประชาชนนั่นแหละไม่ต่างอะไรกันเข้ชาชใจไหมเออไม่ต่างอะไรกับตอนมึงยิงประชาชนปีห้าสามนะไม่ต่างอะไรกับตอนมึงยิงประชาชนสิบสี่ตุลาหกตุลาหรือแม้กระทั่งไอ้บ้านั่นนะ่ะที่เอาอาวุธสงครามไปยิงประชาชนที่เทอร์มินอลยี่สิบเอ็ นั่นแหละมันรุนแรงจริงๆมันรุนแรงกว่าตรงไหนตรงมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยพูดง่ายๆว่าหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยเอกสารที่บอกว่ามาจากสำนักนายกยอมรับว่าสนับสนุนเอาเงินไปสนับสนุนเว็บไซต์ poloni b l o g s p o t com เนี่ยไม่ต่างอะไรกับมึงเอาเงินไปสนับสนุนกลุ่มพวกกันร้ายออกมายิงประชาชนเลยเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยทั้งันเพราะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยเอาแค่นี้นะ ไม่ต้องไปอันอื่นเอาแค่เงินสนับสนุนบล็อกสปอร์ตเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ทำา o o ออกมาอย่างที่ผมอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ไม่ต่างอะไรกับเอาปืนยิงประชาชนเลยนะแค่นี้ก็แค่นี้มึงก็ไม่มีเหตุผลจะอยู่ต่อแล้วนะครับและสุดท้ายไอประยุทธ์บอกไม่เคยทำาอีอไอแดงบอกเคยทำมึงยาวยังไง ไม่ต้องเถียงกันกรมนออกมายอมรับเรียบร้อยใช่ครับสำทับประกอบกับเอกสารออกมายอมรับเมื่อวานเนี่ยธนาทิปแสงสว่างแสงโคโกกรมนอยอมรับครับว่ากรมกรมนเป็นคนให้จัดทำบล็อกเว็บไซต์นี้เองโพลอนี่บล็อกสปอตเนี่ยนะครับแล้วก็อ้างบลาบลาบลาว่าไปครับ บาราว่าไปนะแล้วพยายามอธิบายว่าเป้าหมายของการทำไอ้เว็บไซต์บ้าเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการประสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะจ๊ะ <se ek> แล้วก็ทำงานร่วมกับสถานีวิทยุ <se ek> ของของทหาร <se ek> เอ,อทำงานร่วมกับสือ่ออื่นๆของทหารประสานกันเป็นเครือข่ายโดยมีไอ้บล็อกสปอตเนี่ย โ o ล o นีบล็อกสปอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งยิ่งบรรยหนักเข้าไปอีกก็แปลว,ว่าตกลงที่มึงทำํำถ้ามึงเชื่อมกับบล็อกสปอร์ตไอโ p ล l นีบล็อกสปอร์ตเหล่านี้ตกลงสรุปวิทยุทาหารสื่อต่างๆที่มึงใช้อยู่ในภาคใต้นั้นเป็น IO โอทาหารที่ทํางานทําลายประชาชนยิงประชาชนหมดทุกสื่อเลยเหรอตกลงขยายความกว้างขวางไปกว่าบล็อกสปอรนี่อีกและที่มึงบอกว่า เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมันใช่เหรอมึงใส่ความก็นั่นที่อ่านได้ฟังเมื่อสักครู่นี่มันใช่ไหมเนี่ยถงนึงบอกไว้เนี่ยยุทธ,ย,ทธยุทธการเดิมอเหมือนเดิมอีกอะคืออันเนี้ยเป็นการปฏิเสธข่าวอันนี้เป็นข่าวบนดินเป็นไอโอเหมือนกันนะครับเนี่ยวิธีการที่ต้องการจัดการเวลาจนมุมเนี่ยเวลามันไปไม่รอดหลักฐานล้อมเนี่ย ถาทหารก็จะกลับมาใช้ยุทธวิธีของฮิตเลอร์ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่โกหกคำโตแล้วคนจะเชื่อนั่นนะแต่สมัยนี้มันไม่ใช่ไงโกหกคำโตแล้วคนจะถุยคนจะยิ่งเกลียดมึงยิ่งหนักเขาอีกคือผิดแล้วไม่รับผิดอ้าวสังคมสมัยนี้จริงๆนั่นวมางผิดนะแค่ไหนก็แล้วแต่ขอโทษครับจบสังคมไทยหให้อภัยเห็นไหมที่ผ่านมาเราเยอะแยะไป อาจจะโกรธบ้างแต่มันน้อยลงอะ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มึงผิดมีหลักฐานชัดเจนแล้วมึงยังตอแหลโกโหกอย่างเอะยุทธ์ทำตัวจนถึงทุกวันนี้หกปีคนที่เกลียดชังมึงเนี่ยไม่มีใครไปสร้างมึงทําตัวมึงเองนั่นแหละจากพฤติกรรมที่มึงโผล่ขึ้นมาโกโหกตอแหลปิ้นปล่อนผิดไม่ยอมรับผิดเนี่ยไอเนี้ยโอ้โหมันทําให้คนเกลียดมากที่สุดคือผิดแล้วยังแก้ตัวยังไม่ยอมรับผิดเนี่ยโอ้โหนี่สองเด้ง คือคนเราผิดแล้วถูกไหมผิดพลาดกันได้เนี่ยพร้อมไม่ไปแต่นี่ผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเนี่ยได้ไหมครับจริงต้องตบกระบาลกันแล้วอ่ะถูกไหมนะครับมันสร้างความเกลียดชังได้ยิ่งกว่าอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้กลับไปคิดกันใหม่นะครับกองทัพสิ่งที่คุณทําทุกวันนี้มันผิดแนวผิดทิศผิดทางคุณยิ่งสร้างความแตกแยกระหว่างกองทัพกับประชาชนหนักขึ้นไปอีกด้วยวิธีคิดของคุณ นี่บ้านเมืองเรามันัจะเข้าไปสู่เป็นเกาหลีเหนือแล้วหรอรัฐเป็นศัตรูกับประชาชนน่ะเนี่ยที่เกาหลีเหนือคุณไปดูดิมันเหมือนมันเหมือนคุกขังทาสขนาดใหญ่อะเ,เกาหลีเหนือประชาชนแม่งคิดแต่จะหนีออกนอกประเทศทุกวันทุกวันไอ้ผู้นําก็ทํายังไงเอาปืนจี้กดหัวมันไว้ให้ได้ตกลงมึงไม่ได้ลบกับอเมริกามึงอ้างอเมริกาเพื่อให้ประชาชนข้างล่างมันกลัวแล้วก็ยังใช้มึงเป็นผู้นําต่อไป แค่นั้นเองมึงสร้างภาวะสงครามเพื่อมีความจะได้เกิดความจําเป็นที่ต้องมีมึง,มงอยู่ให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจได้ว่าจะทําไมจะต้องมีมึงอยู่ในเกาหลีเหนือเมือแกล้งท้าอเมริกาลบไปงัน้นนะผมเคยวิเคราะห์วิเคราะห์ไปตั้งนานแล้วเรื่องเนี้ยไม่มีน้ํายาส้นตีนนั่นหรอกไอการมันก็รู้ปล่อยมึงทําอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่มึงทํามันปั่นป่วน,นเอเชียมึงกับมันไอไอไอ,ไอทัปมกับมึงก็เล่นปลายหีกันะ เป็นผลกระทบกับจีนกับอะไรเล่าๆตัวซึ่งเป็นศัตรูอเมริกาอเมริกามันก็ชอบไอ้นี่บอกเดี๋ยวจะยิงขีปนางวุธข้ามทวีปนูน่นนี่นั่นมึงยิงเลยไอ้การก็เล่นด้วยไอ้ประชาชนเกาหลีก็กลัวอเมริกา,าก็นับถือผู้นําวิธีการของเขาโบราณโคตรๆอะ่ะสุดท้ายศัตรูที่แท้จ,จริงของเกาหลีของรัฐบาลเกาหลีเหนือคืออะไรประชาชนของมึงในประเทศฝูงทาสที่มึงต้อนเอาไว้รับใช้ทํางานให้มึงนั่นแหละ ซึ่งเขาจะหนีออกนอกประเทศนะนั่นแหะมึงก็จับเขาเข้าคุกนั่นแหละนั่นแหละครับลักษณะเดียวกันซึ่งวันนี้ผมไม่เข้าใจว่ารัฐทุกวันนี้คืออะไรมึงพยายามจะสร้างอะไรในประเทศนี้นอกจากนั้นนะครับอันนี้แค่อันเดียวเยนี่ยผมว่าจบแล้ว Pol o n ี b l o อกสปอร์ตผมว่าบางทีเนี่ยวันนั้นผมนั่งฟังนะเอ้ผมไม่ได้นั่งฟังก็คือผมเอาผมมาฟังย้อนย้อนหลังในตอนเช้า นะผมว่าคุณวิโรธเนี่ยบางทีพูดยาวไปด้วยซ้ำนะจริงจเนะี่ยผมบอกประเด็นเนี้ยพูดแค่นี้จบวางไม้เนี่ยก็จบเลยพังแล้ววงนะแค่นี้ไอ้บล็อกสปอตเนี่ยไอ้โพลนี่บล็อกมึงยังมีหน้าเปิดกันอยู่เหรอเนี่ยไอ้เว็บไซต์หาเนี่ยนะยังเปิดอยู่นะเนี่ยถ้หวาเข้าไปดูได้นะโพล o นี่บล็อก p o อ com ยังเปิดอยู่มึงยังมีหน้าเปิดอีกนะครับ แต่เชื่อว่ามันปฏิบัติการไม่ได้แล้วสมันโดนแฉแบบนี้เออเอานอกจากไอ้เว็บไซต์โพโลนี่แล้วนะมันไม่ได้มีเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ได้มีเว็บไซต์นี้อย่างเดียวนะกร,รมอนอยังทำได้อีกตั้งหลายเรื่องคุณวิโร์เนี่ยเอาเอกสารบันทึกข้อความรวมสามฉบับเป็นเอกสารทางราชการนะครับเป็นเอกสารที่หลุดออกมาจากภายในกองทัพเองอะ นะครับซึ่งพูดถึงการปฏิบัติการนักลบไซเบอร์เพื่อปรีชีพเ้มึงเห็นประชาชนเป็นอะไรวะเออมึงต้องปรีชีพเลยเหรอโอ้โหนี่คือทัศนะกองทัพเหรอนะครับสรุปเอกสารที่เอามาเผยแพร่สามฉบับเนี่ยหนึ่งนะฮะเป็นหนังสือสรุปการเข้าอบรมให้ความรู้กับคณะทำงานปฏิบัติการขรร่าวสารซึ่งแน่นอน การอบรมนี้ต้องใช้เงิประมาณแล้วงิประมาณนั้นก็มาจากภาษีประชาชนแล้วมันก็อบรมคนเหล่านี้นะครับมาทำไอโอสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนเ <c oughs> จอมตีนักสิทธิมน,นุษยชนซึ่งเขาทำงานฝ่ายประชาชนโจมตีนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชน <c oughs> เพื่อผลประโยชน์ของใครวะสนุกดีนะพวกมึงเนี่ยนะเออ เอา้าเอกสารมีอะไรบ้างนะครับหนังสือสรุปการเข้าอบรมให้ความรู้กับคณะทํางานปฏิบัติการข่าวสารหนังสือคําสั่งกําหนดวิธีการปฏิบัติการนะครับแล้วก็หนังสือ,อมีหนังสือฉบับเนี้ยกำหนดค่าตอบแทนด้วยทั้งหมดเนี่ยสองสามหัวข้อเนะี่ยมีทั้งหมดสามฉบับนะครับรายละเอียดนะครับคุณก็คงได้ฟังคุณวิโร์ไปแล้วผมสรุปให้ฟังอีกทีนะครับ รายละเอียดระบุชัดเจนครับมีหน้าที่ <c oughs> ในการทำงานคุกกามประชาชนตามเพจต่างๆซึ่งไม่ได้มีแค่ไอ้ puroniblogspot com เฉยๆมีทั้ง Facebook มีทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆมีการสร้างกรุ๊ปไลน์ io นะฮะนะแล้วก็มีการสร้างกรุร๊ปไลน์เพื่อประชุมเทเลคอนเฟรนซ์ ference, ประชุม10โมงเชา้าทุกวันนะฮะสั่งงาน แล้วก็ตอนบ่ายกลับมาสรุปภารกิจทำงานเป็นรูทีนปฏิบัติทุกวันทุกวี่นอกจากนี้ยังมีการอบรมสร้างแอคเคาท์อวตารวิธีโพสต์หัวข้อแคปชั่นต่างๆเสริมสมรรถภาพนักรบของท่านให้ออกไปโจมตีประชาชนสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนยังมีเปิดการเปิดเผยชัดเจนนะมีราคาให้ด้วย มีการสนับสนุนค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทุกสิ้นเดือนคนละ2,000บาทมีการให้ใช้การให้ค่าโทรศัพท์ซึ่งเอกสารเนี่ยบางระบุราคาไม่เท่ากันบางหน่วยงานบอก300บางหน่วยงานบอกร้อยหนึ่งอันนี้ก็คอรับชั่นอีกอันนี้ซ้อนไปนะอันนี้ก็แดกหัวคิวกันในกองทัพอีกก็เหมือนเวลามึงเอาทหารเกณฑ์ไปแล้วปล่อยกลับบ้านแล้วมึงก็แดกเงินเดือนเขาอะ ตัวไม่อยู่ชื่ออยู่ในกองเวลาเงินเดินออกมึงก็เอาไปแดกหัวคิวนะทหารภาคใต้ที่เขาที่เขาบน่นบนกันว่าโดนหักเบี้ยเลี้ยงโดนอะไรนะ่ะเบี้ยเลี้ยงไม่ได้รับเต็มตามจํานวนเนี่ยอะไรเงี้ยลักษณะแบบนี้มันก็สอให้เห็นถึงการคอร์รัปชันในกองทัพอีกนอกจากมึงกัดประชาชนไม่พอมึงยังกัดพวกเดียวกันอกัดลูกน้องมึงอีกนะบางมีถึงขนาดการให้รางวัลน,นะ ใครทํายอดมากที่สุดใครทำแอคเค n ามีผู้ติดตามมากที่สุดมี2อรางวัลเงินเป็นเงินครั้งละ300บาทได้ครั้งละ3,000บาททุกเดือนด้วยแม่งทําเป็นเหมือนกลุ่มเซลเลยนะมีรางวัลรอดใจสร้างยอดขายเ <Okay. S 1> นี่ยทุกอย่างเนี้ยที่มึงทำเนี่ยนะมันจะดีมากเลยถ้ามึงไปทํากับประเทศอื่นไปทํากับศัตรูรของชาติมึงไปทําต่างประเทศอะประเทศไหนมึงก็ไปทํา เอาประโยชน์เข้าประเทศเหมือนไอ้การมันทำอะ่ะส่ง c a a ไปข้างนอกเลยชิบหายปั่นป่วนโลกไปหมดเอาผลประโยชน์เข้าประเทศแต่ไอันี่นอกประเทศกระจอกเป็นหมาขี้เลื้อนเลยในประเทศนี่เก่งเหลือเกินนะทำแต่กับประชาชนไม่มีทางสู้เนี่ยเก่งนะครับที่แสบที่สุดนะฮะวิโรด <c oughs> เอา qr code มาเปิดเผยในที่ประชุมนะครับ โดยบอกว่านะฮะคือวิโรธก็เรียกว่าเอาเครือข่ายมาเปิดเผยให้เห็นกันอย่างชัดเจนโดยว่าเรื่องกลุ่มลายกลุ่มลายเนเจ้าหน้าที่ i อเนี่ยนะครับมีสมกรุ่ปใหญ่กรุ่มแรกเป็นของกลุ่มผู้บังคับบัญชากลุ่มที่สองเป็นลายส่งมอบภารกิจให้กับหน่วยปฏิบัติการกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มรายงานผลชี้วัดภารกิจในแต่ละวันไอตัวนี้ครับมีกลุ่มลายกลุ่มหนึ่งชื่อว่ารายงานมิติเพจในพื้นที่ ทอพอสองคือกองทัพภาคที่สองเ่ยเออมันเป็นชัดเจนมันเป็นเหตุการของทหารไหมใช่ป่ะนะสุดแล้วคุณวิโรจน์ก็เอา QR วอา e โค้ดมาเปิดเผยในสภา,าช่วงการดึกคืนนั้นประชาชนก็เข้าไปเยี่ยมกลุ่มลายเหล่านี้ที่ตลกคืออะไรรู้หมครับพอเขาเข้าไปกินปูนร้อนทองแม่งหนีออกจากกลุ่มลายหมดเลยหนีปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกเป็นออกแบบนัดกันไวอ้อ่ะ เนี่ยผมบอกเป็นความโง่มองวม,มึงนะเนี่ยเ,เนี่ยทาอะไรอย่างเงี้ยชั่วแล้วยังกระจอกด้วยพอพอคนเข้าไปมึงรีบๆออกกันแบบนี้ครับมีพิรุษแล้วสื่อบีบซีนะครับเข้าไปในกลุ่มไลน์โทรไปหาหาเบอร์ลับโทรไปหาคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์บางบางคนมีระบุชื่อบางคนมีระบุยศเป็นพันโทก็มีบีบีซี BBC โทรไปหาพันโทไม่รับ ไอ้คนรับก็รีบวางสายสุดท้ายคนหนึ่งพูดกับบีบซอยู่ได้พักหนึ่งปรากฏว่าแถแหลกไปเรื่อยๆถามไปฐานม,มาต้อนไปจนมุมบีบซเขาถามว่าตกลงเนี่ยมีการดึงมนมเข้ามาเองเข้ามามีภารกิจไหมไม่มีแต่ตอนแรกยอมรับไม่เป็นกลุ่มไบอยอมรับมีภารกิจไหมไม่ม,ม,มีเข้ามาอยู่เฉยๆแถ,ๆแถไปเรื่อยๆใชังสุดท้ายจนมุมวางสายไป แล้วก็สําคัญเนี่ยนะครับมีคลิปวีโอซึ่งในสภาก็โดนตัดออกแต่ท่านสามารถไดฟังได้ใน YouTube ทั้งหลายเป็นคําสัมภาษณ์ของบุคคลที่อ้างว่าเป็นทหาร IO อซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นนั่นแหละเพราะแน่นอนครับเบื้องหลังเนี่ยเขาระบุยศระบุชื่อได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเขาเอามาออกอย่างนี้ไม่ได้เป็นอันตรายามันชื่อเหล่านี้ไปเก็บเป็นความลับผมก็เชื่อว่าต้องมีนะครับคนให้สัมภาษณ์คนนี้เป็นคนที่เอาข้อมูลเหล่านี้ออกมา เขาสารภาพหมดระบุถึงหน้าที่โดยหลักแล้วก็เชียร์รัฐบาลน,นะงานหลักๆของเขาคือว่างๆก็เข้าไปเชียร์ไอ้ตู่ที่เราเห็นเห็นอยู่อนะนรักลุงตูรที่เราเห็นนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณลวดบอกวันๆนหนึ่งมีการไปแบบอย่างนี้ยสี่แสนกว่าครั้งในโลกออนไลน์เราเห็นกันเนี่ยที่เราเห็นแล้วเราสงสัยว่ามันยังมีคนรักไอ้ตู่อยู่อีกเหรอเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ไอ้พวกนี้นครับท่านผู้ชมครับ เจียรัฐบาลด่าคนที่ด่าไอตู่เราก็จะเห็นอยู่ทั่วไปแม้กระทั่งในเนี่ยาวังจำได้แม้ว่า,ารู้ทันเคยเคยพูดนะครับเพราะว่าใต้คลิปรู้ทันเนี่ยมันมีคนเข้ามาดา่ดาดา่าด่าน่เลยแล้วรู้ทันพูดสวนกลับไปบอกกูรู้ว่ามึงเป็นไอโอครับมันเข้ามาด่าคลิปผมเนี่ยข้างล่างเนี่ยสิ่งรู้ทันทำคือบอกว่ากูรู้ว่ามึงเป็นไอโอเออ นายให้มึงมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยวิธีการปฏิบัติงานของมึงมีวิธีนะอะ่อย่างเช่นเวลาผมพูดเรื่องอะไรในคลิปก็จะเอาเรื่องนี้มาแยง้งบางทีแย้งยาวเลยนะเออซึ่งมันไม่เป็นความจริงไงพอผมแย้งไปว่าเนี่ยคือปฏิบัติการ i อโอของทหารกูอ่านออกหายไปเลย <laughs> มันหายไปเลย <laughs> ก่อนหน้านี้ม,นมันกระจายไปหมดอ่ะทั้งมันะนะครับทุกเพจ มันเราถึงไม่ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะอะไรวะอนะระยำขนาดนี้ยังมีคนรักมึงอยู่อีกมันไม่รักได้ไงเป็นปฏิบัติการ I.O. เชียรัฐบาลนะต่อต้านฝ่ายตรงข้ามคือประชาชนที่เขาเกลียดไอประยุทธ์นะครับแล้วก็หน้าที่อีกอันคือรีพอร์ตเพจนะสำหรับบุคคลที่โจมตีรัฐบาลนะซึ่งรีพอร์ตเพจเนี่ย แล้วจำได้ไหมคลิปรู้ทันหายไปคลิปหนึ่งท <the> kind of ี่ผมบอกคือ YouTube เนี run ่ยเขาจะมีเป <the> ิดให้รีพอร์ตได้ในกรณีที่ใครทำผิดกฎ u t u b e เพราะว่าไอ u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  e e ในโลกนี้มีเป็นร้อยๆเป็นล้านๆ้วันเขาตรวจสอบไม่ทันก็ต้องอาศัยเสียงรีพอร์ตจากประชาชนนี่แหละก็เข้ามารีพอร์ตว่าคลิปรู้ทันเป็นคลิปขายอาวุธโดวยวิธีการอย่างนี้เป็นวิธีการโง่ๆจริงใช่ไหม พราะถ้ารีพอร์ตอย่างนี้ปั๊บผมก็จะต้องอุทธรชี้แจงเฟซชี้แจง YouTube ซึ่ง YouTube ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นการใส่ร้ายจากนั้นเป็นต้นมามึงก็จะทำงานไม่ได้อีกดูวิธีการมันเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็มาลุมรีพอร์ตในวันที่ยี่บสี่มกราใช่ไหมคลิปหายไปคลิปเนี่ยจำได้ไหมสุดท้ายวันนี้ก็สารภาพเองนะบุคคลที่เป็นทหารไโอที่เคยทำงานอยู่เนี่ยหน้าที่ของเขาอย่างหนึ่งคือการรีพอร์ตเพจ เพจนะ f a c e b o o k เองก็ตามไปรีพอร์ตนู่นนี่นั่นจนเพจโด,ดนปิดอย่างเงี้ยนี่คืองานของมึงอะ่ะ <laughs> นะนะนะรีพอร์ตเพจบุคคลที่โจมตีรัฐบาลแล้วกรลมรอบอกว่ากรมรเป็นกลางไม่ยุ่งการเมืองมึงเป็นเครื่องมือของไอ้ตู่ <c oughs> เห็นเห็นเนี่ยสุดท้ายที่ร้ายที่สุดคือยอมรับว่าทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะครับท่านฟัง นายนายสมชัยศรีสุธิยากรพอทราบเรื่องนี้ก็โพสต์ใน Facebook นะครับโดยระบุว่านะฟังฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบ,บาลว่ามีการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อ I.O. หรือสงครามกองโจรเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามแล้วนึกได้ว่าในช่วงก่อนการเลือกตั้งเขาเขาสารภาพเลยละนะท่านสมชัยไม่ต้องนึกหรอกมันสารภาพแล้ว ว่ามันทํามาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งสมชายบอกว่านึกได้ว่าในช่วงก่อนการเลือกตั้งหลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วมีเพจนึ่งอะเพจลุงตู่ตุนตู่ลุงตู่ตูนด้วยนะไอเพจลุงตู่ตูนเนี่ยชัดเจนว่าเป็นของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีงบประมาณของรัฐลงไปสนับสนุนนะี ปรากฏว่าพฤติกรรมของเพดลุงตู่ตูนเนี่ยคือเผยแพร่ข้อความในเชิงสนับสนุนลุงตู่เป็นนายกต่อซึ่งลักษณะเนี้มันผิดกฎหมายนะครับเอาเงินของรัฐมาเนี่ยครับอันเนี้ย <c oughs> มาตรา92ได้ไหมมาตรา72ได้ไถ้ามึงตีความว่าเงินกู้เป็นเงินบริจาคออันเนี้ยเงินของรัฐมึงเอามาใช้แบบเนี้ย เอามาใช้เพื่อประโยชน์ของพรรคพลังประชารั์เนี่ยกูจะตีความมั่งได้ไหมว่าอันเนี้ยเป็นวิธีการได้งบประมาณมานอกจากที่รัฐนตรออเอพอรบรพรรคการเมืองกำหนดเพราะก็กำหนดใช่ไหมฮะรายรับของเมืองเนี่ยจะต้องมาด้วยวิธีการอั่างต่อไปนี้ไงเอ้รายเอ่อรายได้ของเมืองเพื่อจะใช้ทางกิจการต่าง,งต้องมีวิธีการได้มาอย่างต่อไปนี้มีไหมที่บอกได้มาโดยภาครัฐ ได้มาโดยการบริจาคของภาครัฐหรือได้มาด้วยเงินภาษีของประชาชนมีไหมถ้าไม่มีในมาตรา62เนี่ยถ้าไม่มีมึงก็ผิด62พอ62กูก็ตีความว่ามึงผิดถ้าบริจาคช่วยสนำนุนเพจลุงตู่ตูนเนี่ยไปสสนุนพักมึงเนี่ยโดยอ้อมเนี่ยเป็นเงินงอกนอกระบบเนี่ยถ้ามันเกินสิบล้านก็ถือว่าผิด6 6บ6 6ด้วยเมื่อผิด6666 66, ก็ตีความแบบเดียวกับเงินกู้นั่นแหละ เป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบมึงรู้ควรรู้ไหมควรรู้เพราะนั้นมึงต้องยุบพักอะถ้าตีความแบบีตีความแบบเดียวกันเนี่ยใช่ปะ่ะเออสมใจก็บอกว่าอันนี้นะครับท่านผังครับเข้าข่ายการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งโทษว่าอย่างไรเนี่ยผมไม่ได้ไปเปิดดูนะครับแต่มันผิดกฎหมายแน่ๆนะครับซึ่งอันเนี้ย ถ้าเกิดว่า I.O. เนี่ยของทหารเนี่ยบล็อกสปอตเนี่ยยอมรับว่าเป็นการกาทำงานเพื่อสนับสนุนก่อนการเลือกตั้งเช่นเดียวกันก็เข้าข่ายการผิดกฎหมายอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าเรื่องเนี้นําไปสู่การยุบพักได้นะครับอแต่สุดท้ายสับว่าไงกระบวนการเหล่านี้มันมีประโยชน์อีกหรือไม่ทําไม่ได้แล้วนะครับที่มาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับ นะยืนยันได้จากทวิตเตอร์ของอแ,ฟอนะะแฟนสำนะฮะแฟนสำโกสำโกในายชาวน,นันสิทธิเดชอันนี้คณะทำงานของภาคอนาคตใหม่เขาโพสต์ข้อความและเบื้องหลังการทำงานครั้งนี้เขาบอกเองครับว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยได้จากคนของคุณทั้งนั้นนะครับคือในหมู่คนชั่วเนี่ยมันก็ต้องมีคนดีด้วย การไปใช้เขาในเรื่องที่ผิดทหารเหล่านี้เขาไม่อยากทําหรอกผมก็เชื่อกองทัพวันนี้ข้างล่างจํานวนมากเลยนะครับไม่ใช่แค่นักศึกษาวัยรุ่นไม่ได้มีแค่นักศึกษานะครับคนที่เป็นยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนที่มีอุดมการณ์หนุ่มสาวมันไม่ใช่มีแค่นักศึกษานักศึกษาเองก็เหมือนกันในมุมอีกหนึ่งมุมหนึ่งก็ยังมีนักศึกษาที่เป็นนักเรียนในร้อยจอบรอเป็นนักเรียนในสิบ เป็นนักเรียนชั้นล่างๆที่ยังเด็กอยู่คนเหล่านี้จิตใจบริสุทธิ์แต่บางข้างล่างตอนนี้ผมเชื่อว่ากองทัพเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือหมดแล้วโดยเฉพาะการที่มีพบทบ,อ,บ,อ,บอ,อย่างไอ้แดงเนี่ยมีแต่หัวข้างล่างผมเชื่อว่าทาหารวันนี้นะเขาเบ้ปากเจ้านายทุกคนเยอะไม่ใช่ทุกคนหรอกจำนวนมากที่เขาไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกองทัพในลักษณะแบบนี้ คุณธรรมมโนธรรมในใจคนมันมีอะไรรู้อะไรผิดอะไรถูกมีนะครับมีอยู่แล้วเพราะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่กลุ่มที่ทํางานไอโอแล้วเอาข้อมูลมาบอกหลายครั้งหลายคราเราได้ข้อมูลจากกองทัพเพราะจากคนในกองทัพเองแล้วเขากล้าหารที่จะทําแบบนี้นะเพราะแน่นอนถ้าสืบรู้อนาคตเขาไปเลยใช่ไหมเพราะอนาคตเขาอยู่ในกำมือของคนพวกนี้เพราะนั้นถ้าเขากล้าที่จะออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเหลืออ,อดแล้วเหมือนกันนะครับ สุดท้าย I.O. เหล่านี้ครับอนาคตใหม่บอกเองครับว่าได้มาจากคนข้างภายในเท่านั้นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนวันที่25เลยมั้ครับอ่ะ,อะมาดูนะมั้งเดี๋ยวผมบอกว่า I.O. นี่มันร้ายขนาดไหน I.O. คืออะไรนะมั้งมาทำความเข้าใจ I.O. เนี่ย่อมาจากคำว่า information operation นะครับ นะครับแปลเป็นไทยก็คือยุทธการทางข้อมูลข่าวสารนะครับเกิดขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสร้างกระแสความได้เปรียบในฝ่ายตัวเองเห็นไหมมันเป็นเรื่องของฝ่ายฝ่ายตัวเองฝ่ายศัตรูฝ่ายตรงข้ามจะใช้คำนี้นะครับสร้างมาเพื่อความน่าเชื่อถือเพื่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสร้างกระแสความได้เปรียบให้มาอยู่ในฝ่ายตัวเอง อีกทั้งสามารถใช้เพื่อการยุกยงปลูกปัน่นส่งเสริมให้เป็นไปตามความต้องการแปลเป็นไทยกว้างๆแบบนี้ช่องทางในการทำไอโเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ Facebook หรือเว็บไซต์หรือในโลกออนไลน์เท่านั้นนะครับการกระทำการกระทางาน Information Operation นมีทั้งหลายเยอะแยะ,แยะหลายวิธีมีทั้งบวกและลบ นะช่องทางในการทำงานอะไรที่เช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ไปตรงถึงจิตวิทยามวลชนการส่งทหารลงไปกล่อมประชาชนในพื้นที่สร้างภาพภาพมายาทางการทหารก็คือเนี่ยไอ้พวกสื่อทีวีสื่ออะไรต่างๆการให้สัมภาษณ์การกระทำงานอย่างเป็นระบบมีทั้งใต้ดินบนดินที่สำคัญนะครับมีการปล่อยข่าวรับแพร่ข่าวลวงบิดเบือนข่าวสาร ที่หมก็ต้องเน้นคําว่าปล่อยข่าวรับแพร่ข่าวลวงเนี่ยรู้ทันเคยพูดบ่อยๆนะเนี่ยอย่างพวกเราเองก็แล้วแต่นะครับอย่าง YouTube Channel ช่องต่างๆเพจต่างๆที่มักนิยมเอาข่าวลือวงในเนี่ยมาเล่นนะครับมาใช้เป็นหอ,อกมาเชื่อมาสร้างความเชื่อต้องระวังนะครับรู้ทันเคยพูดหลายครั้งเรื่อง Information Operation เนี่ยหลักการการปล่อยข่าวลวงข่าวลับเนี่ยมันมี หลายคนชอบเอาข่าวลวงเอาข่าวรับวงในข่าววงในอะเชื่อได้จากคนนั้นคนนี้นายพลนั่นพลนี่ทหารคนนั้นคนนี้เอามาให้มาถามคำคุณรู้จักเขาดีแล้วเหรอเขาติดต่อคุณมาทางหลังไมเขาบอกเขาเป็นนายพลคุณเชื่อะบางคนรู้จักกันทหารบางคนรู้จักบางคนใช้ลูกใช้หลานที่เป็นทหารเย <Hey. S 1> มันมาในหลายรูปแบบใช่ไหมครับ มาในฐานะมิตรวิธีการปล่อยข่าวลวงผมเคยพูดให้ฟังแล้วนะครับตอนแรกเราไม่เชื่อเขาหรอกเขาเขามาเราก็ต้องวัดก่อนใช่ไหมผมบอกให้ฟังนะวิธีการปล่อยข่าวลวงทหารจริงสี่เท็จหนึ่งเขาจะปล่อยข่าวลวงที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราและไม่เป็นโทษกับเขาให้คุณให้คุณไปหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งคุณเช็คมันจริง พูดไปแล้วล่วงหน้ามันเกิดขึ้นตื่นเต้นก็เลยเชื่อแหล่งข่าวเมื่อคุณเชื่อแหล่งข่าวเขาจะปล่อยข่าวที่ห้าข่าวนี้เป็นอิน o r เมชันโอเป r เรชั่นคุณก็เชื่อเพราะเขาปล่อยจริงมาต่อสี่ข่าวแต่คุณไม่ได้พิจารณาเลยว่าไอ้สี่ข่าวที่ปล่อยนั้นแหะมันไม่มีไม่มีคุณมีโทษเช่นข่าวลือกูรู้คนนั้นจะทําอันนี้คนาน,าน,นั้นจะทํานู้นมันก็ทําจริงๆรอะ่ะแตม่มันรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรลือไปก็ฮ่าฮ่า,าิดใจฟูฟ่องเท่านั้นเอง แต่มันไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีผลกับยุทธศาสตร์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการลบไม่มีแต่เพียงแต่รู้รู้เท่านั้นเองแล้วก็ตื่นเต้นว่ากูรู้ก่อนใครอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกคนนี้ก็บอกถูกมาตลอดหรือบางเพจทําตัวเป็นฝ่ายเรานะถ้ามางสังเกตดีๆฮบางเพจทําตัวเป็นพวกเรานะด่าประยุทธ์ด่าดา่ดาดา่ดาด่าเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่เขาจะทํางานเขาจะปล่อยตัวนี้ออกมาหนึ่งอัน คุณก็เชื่อผมบอกให้ฟังว่าในโลกปัจจุบันท่านะครับผมพูดหลายครั้งอย่าเชื่อบุคคลอย่าเชื่อเพราะเขาเป็นใครอย่าฟังว่าใครพูดแต่จงฟังว่าเขาพูดอะไรแยกเป็นเคสเลยครับเคสหนึ่งเคสสองเคสสามเคสนี้คือเคสนี้ไม่สำคัญว่าคุณพูดคุณพูดต่อให้ทักษิณมาพูดผมก็แยกแบบนี้ ช่ไมสิบ <risque> ครั้งดีใช้ประโยชน์หนึ่งครั้งเสียโยนทิ้งต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพอเขาพูดดีสี่ครั้งคุณเหมาเลยว่าคนนี้พูดจริงหมดอันนั้นใช้ไม่ได้เราต้องเลิกยึดติดตัวบุคคลนะครับถ้าคุณจะเอาชนะสงครามข่าวลือเนี่ยสงคราม e อินโฟเรชัน n เรชั่คุณต้องแยกตรงนี้ออกคนกับข่าวแยกออกจากกันคนก็คือคนข่าวคือข่าวแล้วเดี๋ยวข่าวที่เขปล่อยมันจะสะท้อนตัวเองออกมาเองครับในวันหนึ่ง นี่เพจหลายเพจที่ผมนั่งสังเกตอยู่เนี่ยนะครเป็นบิดเป็นฝ่ายเรานี่แหละด่าด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 า,ดา,ดาปับป๊บปับ๊บสักปั๊บหนึ่งหยอดมาแล้วสร้างความเข้าใจผิดมันมีการตั้งคําถามบางคนเนี่ยเรารู้ว่าพวกนี้โอ้มันรู้เรื่องภายในจริงๆเลยเอาออกมาแย่ๆมากมายเรารู้ด้วยคําว่าเขาเป็นทหารเรารู้ด้วยซ้ำว่าเขามีส่วนเกี่ยวพันเคยตั้งคําถามไหมคนเหล่านี้เนี่ยออกมาดา่าประยุทธ์อยู่ได้ยังไง ท,ทั้งๆที่เป็นนายทหารเป็นคนที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายะยุทธ์ยังอยู่ได้มันอยู่ได้ด้วยอะไร <c oughs> เคยสงสัยไหมหรือเขาปล่อยให้มาใช่ไหมข่าวอะไรเป็นประโยชน์กับเราข่าวอะไรไม่เป็นประโยชน์กับเราข่าวอะไรเป็นโทษกับเราตั้งสติพิจารณาไม่ใช่ทําตัวเป็นสาวกเลิกพวกคุณต้องเลิกทําตัวเป็นสาวกนะครับคุณต้องเป็นตัวของตัวเอง แยกแยะข่าวด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าสาวกคนนั้นคนนี้ทําตัวเป็นกองเชียร์ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยประชาชนต้องเป็นตัวของตัวเองรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวของท่านเองแล้วไม่ต้องเหมือนคนอื่นไม่จําเป็นต้องเชื่อตามกันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาโหวตกันนะครับกระแสคนส่วนใหญ่มันจะนําพาไปเองถ้าท่านเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าท่านเชื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือทําตัวเป็นสาวกในสุดท่านก็จะเป็นสายจูงของคนคนนั้นมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยถูกไหม มันเป็นเหมือนโค้กเครือข่ายหัวคะแนนที่เราต่อต้านกันอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วตรงนี้ไม่เอาเนี่นี่ผมบอกหน่อยหน่อยนะตรงนี้พูดพูดให้ฟังนิดหนึ่งให้เป็นความคิดผมถึงบอกไะคุณฟังรู้ทันเนี่ยบอกอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อผมพูดทุกวันอย่าเชื่อผมผมไม่เคยพูดบอกต้องเชื่อรู้ทันนะเพียงแต่ผมเอาข้อมูลมาให้บางอันผิดบางอันถูกแย้งมาเห็นไหมก็โอเคก็เราบอกไปอันนั้นถูกอันนี้ผิด ความเป็นจริงคือเราเสนอข้อมูลเสนอความคิดเห็นของผมแต่ไม่ได้ไหมายความว่าผมจะต้องถูกทุกครั้งไม่ใช่ว่าโด่งพูดแล้วต้องถูกโด่งพูดมาถูกเลยเชื่อว่าโด่งพูดถูกต้องไม่ใช่ครับท่านฟังเป็นครั้งครางแย้งได้ตลอดเวลาโด่งไม่ใช่เทวดานะครับเป็นคนที่ผิดพลาดได้เหมือนกันแต่เจตนาแน่แน่ออคือต้องการเอาข้อมูลหรือมุมมองของตัวเองเนี่ยมานำเสนอส่วนถ้ามันดีมีประโยชน์ก็ขอ,ขอบคุณ ท่านเอาไปใช้ถ้าไม่มีประโยชน์ท่านโยนทิ้งไปไม่ตรงกับความคิดท่านโยนทิ้งไปสุดท้ายคนที่ตัดสินผิดถูกไม่ใช่โดงครับแต่เป็นท่านทุกคนและอะไรเป็นพระเจ้าของเราคือมตินี่ครับประชาธิปไตยเป็นแบบนี้ท่านต้องเป็นตัวของ่านเองต้องเป็นกล้ากากระบาดด้วยตัวงั่นเองคิดเองทําเองรับผิดชอบตัวเองแล้วแต่ละยูนิตที่แข็งแรงเหล่านี้ครับมันจะรวมตัวกันเป็นประเทศชาติที่เข้มแข็งนะครับไม่ใช่ฝูงแกะอีกต่อไปแต่จะเป็นฝูงหมาป่า นะครับเข้าใจหลักการถ้าท่านนำตัวแบบนี้ท่านไม่มีทางเป็นเหยื่อ i อของทหารได้แน่นอนนี่เราเองบางที <c oughs> นะฝ่ายเราเองบางทีเี่กก็บางทีก็นะฮะเสร็จเข้าเหมือนกันนะครับไอโอนี้ไม่ใช่เพิ่งมีนะนะครับไอปฏิบัติการข่าวสารเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เริ่มสงครามมีตั้งแต่สมัยยุคสามก๊ก มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นไม่มีใครรู้เพราะมันมนุษย์มันก็มีวิธีเอาชนะกันหลักการของไอโอเนี่ยครับเป็นไปตามตำรายุทธ,ธพิชัยสงครามนะครับหลักการคืออะไรครับเอาชนะใจสำคัญกว่าเอาเอาเอาชนะตัวทาหารเนี่ยนะครับจิตใจในการรบนี่สำคัญที่สุดคนตัวใหญ่แค่ไหนกล้ามใหญ่แค่ไหนถ้าใจแพ้แล้วเนี่ย ก็แพ้เข้าใจไหมเอาชนะกายได้บังคับเขาได้เอาชนะใจไม่ได้ก็จบสงครามไม่ได้จริงไม่จริงสมมติผมยึดเมืองเนี่ยเอายกโดยอย่างเวียดนามเลยสงครามเวียดนามเนี่ยท่านมันเห็นไหมอเมริกันมีกําลังลบเยอะกว่ามหมามโโหลานแต่สิ่งหนึ่งที่อเมริกันแพ้ก็คือเอาชนะใจชาวเวียดนามไม่ได้ คุณก็ลบไปจนเมื่อไหร่ไม่มีวันจบเขาแพ้เขาแพ้ศึกแต่คุณไม่มีวันชนะสงครามศึกมันก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆไม่จบตราบใดที่คุณยังเอาชนะใจคนเวียดนามไม่ได้ใช่เปล่าเอ๋เพราะนั้นต้องเอาชนะใจใช่ไหมครับชนะใจสำคัญคือคุณเห็นนะตอนแม็กอาเธอร์บุกยึดญี่ปุ่นนะครับยึดญี่ปุ่นปุ๊บสิ่งที่ทำ ก็มีการพูดคุยกันน่าหมครับในการยึดญี่ปุ่นจะทํายังไงจะปกครองญี่ปุ่นได้ก็มีการสําเร็จโทษเผด็จการที่นําญี่ปุ่นไปสู่สงครามอันนี้แน่นอนนะประชาชนตอนนั้นเขาเห็นด้วยแล้วชาติพังทิพหายหมดโดนระเบิดปรามนูคนตายเป็นเบือคนญี่ปุ่นโทษกองทัพคนญี่ปุ่นแตงกิวถ้าอเมริกันมาประหารหรือจัดการกับไอ้พวกที่เป็นเผด็จการในญี่ปุ่น แต่สิ่งหนึ่งที่รวมดวงใจของคนญี่ปุ่นเอาไว้คือจัก,กรพัรดิแม็กอาเธอร์ทำยังไงตไั้มครับประหารหมดโตโจโล,ลงมาเรียบร้อยยกเว้นจัก,กรพัรดิแล้วก็นําจัก,กรพัรดิมาเป็นพวกเดียวกันกับแม็กอาเธอร์เมื่อได้จัก,กรพัรดิเป็นพวกเดียวกันประชาชนก็เห็นอเมริกันเป็นมิตรสุดท้ายก็ปกครองญี่ปุ่นได้จนกระทั่งปล่อยวางจนถึงทุกวันนี้ เห็นไหมทุกวันนี้อเมริกันก็ยังมีอิทธิพลกับญี่ปุ่นอยู่เห็นไหมต่างกับสงครามเวียดนามนะครับซึ่งมีรัฐบาลเวียดนามใต้ช่อชนคนเกลียดคอร์รัปชันคอมมิวนิสต์ใช้ตรงนี้ครับเข้ามาดึงมวลชนเวียดนามใต้เข้าไปสู่ไปเป็นพวกเดียวกับเวียดนามเหนือคนเวียดนามใต้ไม่ได้สนใจหรอะครับว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นประชาธิปไตยนะครับเขาเกลียด ไอรัฐบาลเวียดนามใต้เวลานั้นคอร์รัปชันรักพวกรักพ้องเอาประโยชน์ของชาติเป็นของประโยชน์ส่วนตัวอเมริกันเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลนี้อีกก็แปดเปื้อนไปด้วยกันแล้วแถมยังเป็นคนต่างชาติมาลุกลานก็กลายเป็นเป้าหมายของเวียดนามเหนือยุยงประชาชนเวียดนามใต้ใช้ไอโอเนี่ยและครับแต่มันเป็นข้อเท็จจริงไงคนเวียดนามใต้ก็กลายเป็นสนับสนุนเวียดนามเหนือนี่คือจุดแพ้ของรารเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญ ของ I.O. ที่ผมบอกว่ามันสำคัญยิ่งกว่าปืนเนี่ยเพราะอันนี้คือจุดชนะแพ้เลยนะครับคือการเอาชนะใจตามยุทธพิชัยสงครามนะครับเอาชนะใจสำคัญกว่าการเอาชนะด้วยกำลังพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาในยุทธพิชัยสงครามก็คือชัยชนะทางการเมืองเหนือชัยชนะทางการทหารที่ผมพิเคราะห์เรื่องราวของเราสู้มาหลายสิบปีเนี่ยเห็นไหม เราไม่เคยแพ้นะเราไม่เคยแพ้สงครามการลบมันจะชนะเมื่อเราสงครามนี้จะจบสงครามระหว่างเรากับไอ้เผด็จการเนี่ยมันสู้กันยาวนานสิบปีเสื้อแดงโดนตีแปกแตกไม่ไม่ไปไหนยังอยู่ครับมึงเอาปืนกดเขาเขาขเขาเงียบแต่วันไหนมึงหมดแรงเขาจะลุกขึ้นมากลับมาใหม่เพราะมึงยังชนะใจเขาไม่เคยได้เพราะมึงชนะเขาทางการทหารที่ผ่านมามึงชนะทางกา,าหารทั้งนั้นแนหะ แต่นับวันมึงยิ่งพ่ายแพ้ทางการเมืองในสิ่งที่มึงทำถ้าแพ้ทางการเมืองแล้วนะครับการเมืองชนะกันด้วยแรงสนับสนุนการทหารชนะกันด้วยการทําลายใครทําลายมากกว่ากันชนะการเมืองใครสนับสนุนมากกว่ากันชนะไม่ต้องใช้อาวุธเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักการนี้ครับผมถึงบอกว่า IO เนี่ยเพื่อไปเปลี่ยนจิตใจคนเพื่อไปเปลี่ยนความคิดไปล้างสมองคนเนี่ย มันสำคัญยิ่งกว่าอาวุธเพราะนั้นการที่เอา IO มาใช้กับประชาชนตัวเองเนี่ยผมถือว่ารุนแรงยิ่งกว่าการใช้อาวุธปืนยิงซะอีกนะครับที่เด่นชัดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วคือสงครามเย็นช่วงสงครามเย็นสงครามเย็นเนี่ยเป็นสงครามที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองถ้าถามว่าสงครามโลกครั้งที่สองมี I อไมมมีก่อนหน้านั้นก็มีนครับเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนโบราณแม้กระทั่ง สมัยขี่ม้ายึดเมืองนเนี่ยก็มีมีวิธีการเยอะแยะในสมัยโบราณเนี่ยบางไอโอทั้งนั้นอ่ะอย่างเช่นปล่อยสายลับเข้าไปในเมืองแล้วเอาเอาเอา,เอาสายลับคนนี้ไปปล่อยข่าวลือในเมืองเรื่องอาหารหมดประชาชนก็แตกกระสานสั้นเซนกลัวตายหนีไปเรื่องคนนั้นแม่ทัพเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปปล่อยข่าวลือในเมืองสร้างอินโฟเมชันโอเปอเรชั่นเนี่ยสุดท้ายคืออะไรครับไอตัวเนี้ย มันไปทําให้ประชาชนเกิดความกลัวนะครับพอพอมีความกลัวแตกความสามัคคีพอแตกความสามัคคีครับกองทัพที่เข้มแข็งเมื่อแตกเป็นเสียงๆแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแอยกตัวอย่างจากนั้นก็ยกกําลังทหารเข้าตีสงครามจิตวิยาหรือสงคราม Io ที่เด่นชัดอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็คือการยึดเมืองคอนสแตนติโนเปิลของจกักรวรรดิออตโตมัน เป็นการลบกันระหว่างาโรมันอาณาจักรสุดท้ายเนี่ยครับกับอาณาจักรออตโตมันออตโตมันเนี่ยยกมาล้อมคอนสแตนติโนเปิลอยู่นานหลายเดือนและก่อนหน้านี้ก็มีการยกมาบุกหลายครั้งไม่สำเร็จสุดท้ายครั้งนี้เป็นจักรพรรดิองค์ใหม่เป็นสุลต่านองค์ใหม่นะครับเข้ามายึดคอนสแตนติโนเปิลอีกครั้งล้อมอยู่สองสาเดือนแต่ว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยจุดอ่อนคือมี มีทหารหลากหลายมาใช้ไม่มีทหารเป็นของตัวเองนะครับก็มีทหารของอิตาลีบ้างอะไรบ้างนะของเจนัวนะมาช่วยต้องพึ่งพากำลังทหารจากาศาสนจักรที่จะส่งมาคือภายในตัวเองเนี่ยอ่อนแออยู่แล้วและประกรอบด้วยว่าเป็นองค์ประกรอบของหลายๆทหารเป็นทหารรับจ้างนะครับทั้งนั้นลบเพื่องเงินนะพูดง่ายๆไม่ได้ลบเพื่ออณาจักร แต่จุดแข็งของคอนเซนเดมอสคือกำแพงเมืองที่หนามากนะครับหนามากก็เลยเป็นจุดแข็งทําให้ยึดยากแต่เขาก็มีกองทหารเ,เจนัวเขาเนี่ยเป็นทหารรับจ้างซึ่งเป็นทหารที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพและทํางานอย่างดีสุดท้ายจะชนะได้นะรับล้อมมาหลายเดือนชนะไม่ได้สุดท้ายมาชนะด้วยสงครามไอโอเนี่ย คืออะไรออตโตมันเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีศาสตร์ทางด้านดาราศาสตนะร์มีความรู้ทางด้านนี้มากเขาสามารถคำนวณได้ว่าจะเกิดสุริยคราสเมื่อไหร่เขาก็ปล่อยข่าวลือเข้าไปในคอนสแตนติโนเปิลในขณะเดียวกันก็แพร่ข่าวลือในกองทัพตัวเองว่าอีกไม่นานจะมีสุริยคราสและสุริยคราสนี้เมื่อมีสุริยคราสนี้คือสัญญาณที่พระเจ้านะฮะมุสลิมเขาเขานับถือมุสลิมที่พระเจ้าประทานมาบอกว่าคือคือว่า เป็นสัญญาณบุกคอนสเดนตินเบิลที่จะได้รับชัยชนะเมื่อมีสุริยาคาดเมื่อไหร่แปลว่าตรงนี้เราจะบุกและจ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 ะ,จะได้รับชัยชนะนี่คือข่าวที่เผยแพร่ในกองทัพของออตโตมันเดลวกนก็ปล่อยข่าวไปในคอนสเดนตินอเบิลทำนายว่าจะมีสุริยะคาดเกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อน,นี้เมื่อมีสุริยาคาตเมื่อไหร่นั่นคือ สัญญาณว่าพระเจ้าทิ้งเราแล้วนี่ไปปล่อยข่าวแพร่อย่างนี้พอมีสุริยคราชขึ้นมาเท่านั้นเองเขาล้อมจนรอสุริยคราชเกิดสุริยคราชขึ้นปุ๊บสองฝั่งเกิดอะไรขึ้นฝั่งคอนอฝั่งออสโตมันฮึกเหิมฝ่ายคอนสแตนติโนเปิลซึ่งมันมันประกอบด้วยทหารที่ไม่ได้มารบเพื่อเพื่อชาติอยู่แล้วไงอพอเชื่อเรื่องพวกนี้ทหารระดับล่างเสียหมด ประชาชนเสียหมดทิ้งเมืองยังไม่ทันแพ้เลยบอกเราแพ้แล้วอ่ะนั่นแหละครับพออ่อนแอแบบนั้นมีทหารหลายฝ่ายย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เรียบร้อยครับชนะกันด้วยเรื่องนี้ผมถึงบอกว่า IO เนี่ยท่านมครับมันคืออาวุธสงครามนะครับที่กองทัพไทยนำมาใช้กับประชาชน แต่ว่าอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มันมีมานานแล้วเรื่อง IO ใช่มามีมาตั้งแต่ยุคสมัยนั่นแหละครับคอนสแตนติโนเปิลนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้มาเรื่อยแต่มันมาเด่นชัดตรงสงครามสงครามเย็นนะครับเพราะว่าสงครามเย็นมันเป็นสงครามตัวแทนสหรัฐกับค่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ได้ลบกันตรงๆแต่ลบผ่านตัวแทนและหลักสําคัญของสงครามเย็นมันคือสงครามแย่งชิงมลชนนะนะครับสุดท้ายแล้วมันคือสงครามทางอุดมการณ พราะหลังจากพ่ายแพ้ส่งครามโลกที่สองมันคือ,อฝ่ายประชาธิปไตยโลกเสรีเนี่ยนะครับชนะ,ะเผด็จการไปเรียบร้อยแล้วคือชนะไอ้พวกรวบอํานาจนะครับฝ่ายคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเนี่ยตัวเนี้ยสองข่ายก็มีความแตกต่างได้รวมการก็คือเรื่องของทุนนิยมนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งต้องการเป็นลักษณะคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ทุนนิยมความคิดตรงนี้แตกต่างกันในเรื่องของเศษรษฐกิจ แต่พื้นฐานเรื่องเสรีภาพการกระจายอำนาจเหมือนกันแตกต่างกับเผด็จการซึ่งต้องการรวบอำนาจเพราะนั้นสงครามโร่วมผสมการชนะกันร,ระหว่งังพวกที่ต้องการกระจายอำนาจสู่ประชาชนกับพวกที่การรวบอำนาจสู่พวกเดียวกันเองสู่พวกใดพวกหนึ่งสงครามโลกสองจบเรื่องนี้ไปนานแล้วแต่บ้านเรามันยังอยู่ตรงนี้อยู่สุดท้ายสงครามเย็นคือการลบกันร,ระหว่างเนี่ยนะครับค่ายที่ต้องการระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับ ต้องการเศรษฐกิจแบบคอมมูนนะครับคือการควบคุมระบบเศรษฐกิจอีกฝั่งหนึ่งบอกใครใครค้าค้าใครใครขายขายแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าต้องจัดการทรัพยากรให้เป็นระเบียบให้เป็นระบบน่หลัรง่ายๆแบบนี้แต่ด้วยวิธีการจะกลายเป็นผลิตการความมินิสตตอนหลังเนี่ยอันนี้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่สุดท้ายมันลบกันเรื่องนี้สุดท้ายคุณเห็นไหมมันเป็นการแย่งชิงมงชนในระบบเศรษฐกิจมันต้องใช้ประชาชนไม่ได้ใช้พื้นที่แล้วนะเนี่ยสงครามการค้าทุกวันนี้ ก็ต้องใช้กําลังบริโภคต้องใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นสงครามตรงนั้นเนี่ยระหว่างสงครามเย็นเนี่ยมันจะเป็นการลบกันระหว่างแย่งชิงประชาชนซึ่งหมายความว่าถ้าณวันหนึ่งเนี่ยค่ายคอมมิวนิสต์บันชนะยิงมวลชนเนี่ยคือชิงประเทศเป็นแนวร่วมของเขาได้เยอะเนี่ยระบบเศรษฐกษิจก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะมันอยู่ในระบบเศรษฐกษิจโลกเนี่ยมันอยู่ประเทศเดียวไม่ได้มันต้องอยู่กับประเทศอื่นด้วย เพราะ,ะนั้นค่ายคอมพิวต์ก็ขยายแนวความคิดตัวนี้ไปยังประเทศอื่นๆเพื่อเข้ารวมเป็นสาภาพที่เขาเรียกสหภาพโซเวียตนะฮะหลายๆอันเนี่ยรวมเข้ามาเป็นเครือข่ายคอมมิวนิสต์ขนาดใหญ่นะเพื่อจะควบคุมเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกเอาไว้ในวิธีคิดของตัวเองในกาเดียวกันฝ่ายทุนนิยมก็ต้องสู้นะฮะเพื่อจะประคองความคิดตัวนี้เอาไว้กลายเป็นสงครามแย่งชิงน,นะมวลชนนี่ะ พอนี้พอสงครามยิงกินมวลชนปั๊บเนี่ยครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นเปลี่ยนก o มันถึงสําคัญมากมีเรื่องนี้มาตลอดการทําลายฝ่ายตรงข้ามการไปดวงจันทร์นะพยายามไปดวงจันทร์ะ <c oughs> แย่งกันเป็นเจ้าอาวกาศนอกจากเรื่องการได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ทาทงทหารแล้วนะการคลองอวกาศแต่ตรงนั้นเนี่ยทูถ,ถึงขึ้นไปเนี่ยมันครองอวกาศเนี่ยมันก็ยังทําอะไรไม่ได้หรอกครับเวลานั้นอนะเพียงแต่ ประกาศชัยชนะว่ากูมีความเทคโนโลยีเหนือกว่าเท่านั้นเองเพราะฉนั้นไอาการแย่งชิงการไปดวงจันทร์การแย่งชิงการขึ้นไปสู่อวกาศแย่งชิงเทคโนโลยีเนี่ยนี่คือเป็นแผน PR อา้งนั้นเลยนะเป็นเป้าประสงค์ในการสร้างความสําเร็จทําให้คนหันมานิยมแบบใดมากกว่ากันทั้งนั้นเลยท่ามงเห็นไหมเพราะนั้นสงครามโลกหลังสงครามเย็นเนี่ยประโยช์กัน IO เป็นประโยช์การที่สําคัญเห็นไหมเขาทําสงครามกันด้วย IO โฆษณาชวนเชื่อนะ เป็นที่มาของ CIA เนี่ยต้องโฆษณาชวนเชื่อว่าคอมมิวนิสต์เป็นผีร้ายแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอเมริกันนะเออเกลียดคอมมิวนิสต์เหมือนเมืองไทยเกลียดคอมมิวนิสต์ในยุคเดียวกันเลยนะครับคนอเมริกันเกลียดคอมมิวนิสต์ขนาดนั้นนะครับใครเป็นคอมมิวนิสต์ตายมึงต้องตายอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงนะในอเมริกาเนะี่ยในขณะเดียวกันนะครับอีกฝ่ายหนึง่งเขาก็เขาก็เกลียดทุนนิยม เห็ไหมเขาก็สร้างกันไปเพราะ,ะนั้นหลักการตัวนี้ครับมันเป็นการแย่งชิงมวลชนและสุดท้ายผลที่ชัยชนะที่สําคัญคือสงครามเวียดนามที่ผมบอกเนี่ยแต่หลักการตัวนี้อย่างหนึ่งก็มาเห็นไหมในสงครามเวียดนามเนี่ยสงครามไอโอในหลักการสําคัญคือความจริงนะใ,ใครใครถือความจริงนะครับคนนั้นชนะใครโกหกระยะยาวต่อไปเนี่ยนาะคตมันแพ้ อเมริกามีรัฐบาลนายเงียนอะไรอะ่ะเหงียนวันเทียวนะครับเป็นรัฐบาลเวียดามใต้คอร์รัปชันโกงกินตอแหลปิ้นปลอนอเมริกามาถือหางฝั่งนี้มันแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วถ้าในสงครามเย็นนะมันแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วประชาชนเนี่ยเหมือนประเทศเราอันนี้ส่งไอ้เปรตเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกส่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นรัฐบาลคอร์รัปชันโกงกินมึงต้องการอะไรครับ นะแล้วก็มาโกหกตอแหลเพราะนั้นสงครามไอโอถ้ามั้งครับหลักการคือความจริงนะครับถ้าไม่จริงมึงกำลังทำร้ายคนในประเทศนะี่ยนี่ผมเล่าให้ฟังสรุปถ้ามังครับไอโอนี่คือการปฏิบัติการต่างๆเพื่อทำให้มีอิทธิพลทำลายลดทอนประสิทธิภาพในการตัดสินใจต่อต้านการปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้าม ที่ทําต่อฝ่ายเราในลักษณะเดียวกันซึ่งกองทัพทําเรื่องนี้มาโดยตลอดความหมายในทางวิจัยถ้ามาเอาพูดเป็นหลักการเลยนะฮะเขาไปวิจัยมานะครับในกองทัพทั้งหลายทั่วโลกว่าให้ความหมายคําว่า i อนี้อย่างไรอย่างอย่างกองทัพปกสารัตนะครับการปฏิบัติการเชิงรุกและรับโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อลดค่าทําลายปฏิเสธลวงมีอิทธิพลเหนือหรือขยายผลต่อระบบเครือข่าย ศูนย์สั่งการระบบฐานปฏิบัติการข้อมูลความรู้ความสามารถในการประมวลผลระบบการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามในสถานการณ์ที่ไม่สงบหรือในสภาวะสงครามนี่คือกองทัพบกอเมริกานะครับให้ความหมายไว้นะครับนี่นี่ผมเอามาจากงานวิจัยนะครับส่วนกองประชาการกองทัพไทยประกัน IO คือการสนทิปฏิบัติการต่างๆเพื่อทำให้มีอิทธิพลทำลายลดประสิทธิภาพ หรือชิงการตกลงใจของฝ่ายตรงข้ามใช,ใช้คำว่าฝ่ายตรงข้ามเห็นไหมและดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามกระทําต่อเราในลักษณะเดียวกันอันนี้คือคอนเซปต์ที่กองบัญชาการกองทัพไทยให้ไว้สําหรับคําว่า iO ผ่านงานวิจัยนะครับส่วนกองทัพบ,บกไทยให้นิยามคําว่า iO ไว้ว่าการปฏริยติการที่มุ่งสร้างผลกระทบหรือสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการตกลงใจ ข่าวสารระบบสารสนเทศของฝ่ายตรงข้ามหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆรวมไปถึงการปฏิบัติการเพื่อป้องกันข่าวสารและระบบสาระของฝ่ายเรานะครับระบบ I/O แบ่งออกเป็นเชิงลุกเชิงรับนะที่ผมบอกไงว่าถ้าถ้ากองทัพเนี่ยต้องการสร้างความเข้าใจที่ดีการปฏิบัติการ I/ o ของกองทัพควรจะเป็นในลักษณะของเชิงรับไม่ใช่เชิงลุกแต่ขณะนี้ที่ผมอ่านมนาตั้งต้นเนี่ยเอาเฉพาะเว็บไซต์อันนั้นนะ ที่ท่านให้ท่านดูเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็เห็นแล้วว่ามันเป็นการเปิบประการเชิงรุกทําลายฝ่ายตรงข้ามแน่นอนครับต้องผค,ครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการทําลายศัตรูทางการเมืองอนะครับวิธีการทํา i o ที่ใช้กันทั่วไปหลักๆเผื่อว่าท่านจะได้เอาไว้สังเกตนะครับท่านจะเห็นได้ง่ายๆ้วผมพูดแนละ้วท่านเห็นเลยนะครับ 1คือเรื่องการสร้างคีย์เวิร์ดอันนี้หลักๆนะเอาไว้จับท่านให้ท่านให้ท่าน,นจับให้ท่านจับประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการสร้างคีย์เวิร์ดเช่นอะไรบ้างนะครับชังชาติเนี่ยคีย์เวิร์ดคืออะไรเนี่ยคือหลักการเริ่มจากการหาจุดสนใจแล้วสร้างคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี่เป็นเรื่องที่พูดปุ๊บเวลาพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องอ่านรายละเอียดเลยหรือพาดหัวคำต้องสั้นกระชับได้ใจความ ได้ครอบคลุมหมดเพราะฉะนั้นยุทธวิธีนี้ใช้กันเยอะนะครับคีย์เวิร์ดต้องมีคีย์เวิร์ดเพื่อสร้างชุดทําลายความคิดของฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นนี่ผมยกตัวอย่างนะครับชางชาติเน่ยนเขาใช้กันหมดเลยยุทธวิธี IO โเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาใช้ในสมัยนี้นะบางสังเกตต,ตอนที่ไอ้บนกวีดมันออกมาวิธีการของเขาเช่นการใช้ธงชาตนะิการใช้คําพูดอะไรอะ่ะ การใช้นกหวีดมันเป็นคำสั้น,นๆเห็นง่ายๆเข้าใจเร็วๆตีความว่าว่าเราเป็นฝ่ายไหนพวกไหนและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพวกไหนนะแยกฝั่งคีย์เวิร์ดที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นหัวใจหรือจุดอ่อนนะที่ภาษาทหารเรียกว่าจุดดุลจุดศูนย์ดุลหรือ Center of gravity นะครับจะต้องเป็นเป็นเซนเต r ร์ออฟกรวของฝ่ายตรงข้ามพอดี ถ้าทําได้จะทําให้ iO ยิ่งมีประสิทธิภาพนะครับแล้ว i/O เมื่อพูดปุ๊บสั้นๆง่ายๆฟังปุ๊บเข้าใจเร็วๆแบบนี้อันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นท่านมองย้อนกลับไปท่านจะเห็นเยอะเลยนะครับในการใช้คีย์เวิร์ดพวกนี้นะครับยุทธศาสตร์สําคัญอีกอันนึงคือการครอบครองสื่อฝ่ายไหนครอบครองสื่อได้มากกว่ากันแน่นอนนะครับก็เหมือนกับมีอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพในการกระจายอาวุธออกไปการครอบครองสื่อฝ่ายไหนครอบครองสื่อได้มากกว่ากัน นะครับก็มีโอกาสชนะสูงกว่าในสงครามข่าวสารนะครับการเผยแพร่ความคิดนี่มันพึ่งพาสื่อแทบทุกชนิดใช่ไหมครับถ้าผมพูดอย่างนี้นะถ้าบางคงนึกออกสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยนะคนที่ครอบครองสื่อมากที่สุดคือฝ่ายรัฐนะ่าต้องก็รู้นะสมปทานวิทยุทหารมีกี่แห่งสมัมปทานโทรทัศน์มีกี่แห่ง,นททหงคนที่ครอบครองสื่อมากที่สุดในอดีต คือทหารแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปไงนะครับเพราะขณะนี้เราเข้าสู่โลกออนไลน์มนุษย์สามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ฟรีๆเนี่ยท่านกับผมเนี่ยผมก็เป็นเจ้าของ y youtube ขนาดเนี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมจึงเคยพูดบ่อยๆว่า Facebook ก็ตาม YouTube ก็ตามที่อยู่ในมือท่านนะอย่าทำเป็นเล่นนะครับอย่าทำเป็นเล่นนั่นแหละครับคืออาวุธทาง i o ทั้งนั้นะ ที่ท่านก็สามารถใช้ได้นะถ้าท่านทําเ,เ,เป็นเอคนจะโพสอะไรเรื่อยเปื่อยเละเตอะไปหน้าเนี้ยเนี่ยมีได้มีเสียทั้งนั้นแหละท่านผู้คับใช้ให้เป็นก็จะเป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษเราก็ได้เห็นเยอะแยะเราก็ต้องตระหนักว่าขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้ว a ฟ e b o o k ที่อยู่ในมือท่าน youtube ที่อยู่ในมือท่านเป็นเขาเรียกว,ว่าเมื่อก่อนนี่คือช่องเจ็ดสี หรือสถานีวิทยุท่านมองตรงนี้ออกบางคนเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายท่านก็เห็นนะครับเพราะนั้นสงครามไอโอสมัยนี้มันถึงเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเมื่อกองทัพเห็นประชาชนเป็นศัตรูนะ <Yeah. S 1> บางครั้งเนี่ยก็ไปบอกว่าประชาชนเนี่ยเป็นไอโอบางทีเขาก็บางทีคือตอนนี้ผมว่ากองทัพแยกไม่ออก ระหว่างการแสดงความคิดเห็นนะครับกับการโจมตีคือถ้าเราเป็นฝั่งเดียวกันเนอไหมถ้ากองทัพมองว่าประชาชนเป็นฝั่งเดียวกันการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นเป็นประโยชน์มากนะฮะแล้วโดยเฉพาะนะความคิดเห็นที่เป็นลบเนี่ยหรือคําด่าเนี่ยมันโคตรจะเป็นประโยชน์เลยใช่ไหมเพราะคําด่าคือการบอกว่าคุณบกพร่องตรงไหนเพียงแต่คุณรับฟังและยอมรับ แก้ไขคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกอย่างคุณจะได้ประชาชนเป็นพวกด้วยแต่ขณะนี้ไม่ใช่กลายเป็นคําตําหนิหรือคําร้องเรียนของประชาชนแม่งกลายเป็นไ o อฝ่ายประชาชนกลายเป็นสัตว์กลายเป็นกองทัพโดนโจมตีโดยฝ่ายประชาชนเพราะฉนั้นไอผบทบถึงได้จูงหมามาบอกเนี่ยเนี่ยไอหมามันเสียงซื่อสัตว์กว่าพวกโซเชียลเนี่ยเป็นต้นเนี่ยทัศนะแบบนี้มองเห็นประชาชนเป็นศัตร,รูทั้งสิ้น ซึ่งมันไม่ใช่เป็นผลดีกับประเทศไทยเลยทนะ่านผะู้ชนอกจากการครอบครองสื่อแล้วนะว,วิธีการชะลอขัดขวางยับยัง้งก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งเช่นนะการลุมกันรีพอร์ตนะการขัดขวางสถานีวิทยุของประชาชนไม่ให้ออกอากาศการสั่งระง,งับปิดเฟซบุ๊กปิดไม่ได้ก็พยายามจะรีพอร์ตนะรีพอร์ตไม่ได้ก็พยายามจะออกนะพรบรนะมาข่มขู่ไม่ให้โพส เหล่านี้ก็เป็นยุทธวิการ I.O. ซึ่งเราเห็นกันอยู่ณขณะาานี้นะครับสุดท้าย IO นะทังนะตัวเนี้ยที่เขาเข้าไม่ถึงก็คือความจริงการเป็นบุคคลไอโนี่นะฮะจะผสมความเป็เด็จในระยะยาวต้องใช้ความจริงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเท็จป้ายสีอยู่ได้ไม่นานความจริงเป็นสิ่งไม่ตายในเรื่องจริงโดยเฉพาะยุคนี้ การยอมรับความจริงเป็นเรื่องที่นำไปสู่ชัยชนะการยืนอยู่กับความจริงความถูกต้องเป็นเรื่องที่นำไปสู่ชนะซึ่งพวกเขาทำไม่ได้เพราะเริ่มต้นจากความผิดพยายามบิดเบือนความจริงเพื่อประโยชน์ของส่วนตัวนะครับสังเกตดูใช่ไหมครับเนี่ยพอเรื่องนี้ออกมาวันที่2 1กุมภา,ภา,าพันกุมภาไพศาลพืชมงคลก็โพสเฟซบุ๊กเมื่อวันที่27นะครับ บอกว่าแอบส่องคอมเมนต์เพจต่างๆหลายเพจพบว่ามีชุดความคิดในการทํา iO ต่อสู้กับชุมชนของนักเรียนนักศึกษาขนาดนี้อยู่มากมายเพราะขนาดนี้นักเรียนนักศึกษาเขาลุกขึ้นมาใช่ไหมค,คุณก็จะเห็น i/O พวกนี้ออกมาเต็มเลยนะครับตามหน้า Facebook ตามอะไรแล้วมันเป็นชุดพวกนี้เวลาทําอะไรมันเป็นชุดเพราะมันต้องมีคีย์เวิร์ดเห็นไหมที่อธิบายมาสักครู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นชุดตอนนี้ชุดคีย์เวิร์ดที่กำลังเผยแพร่อย,อยู่ขณะน,นี้คือโง่ถูกหลอกออกมาชุมนุม ขู่ว่าจะนองเลือดเห็นไหมฮนะหรือบางทีก็ทําเป็นว่าแสดงความเป็นห่วงห่วงใยเอ็นดูอันนี้คือไพศาลเขาจับประเด็นแล้วเขาบอกมานะมันมีประเด็นอย่างนี้ห่วงแสดงความเอ็นดูแล้วล่าสุดเนี่ยขู่เรื่องโรคโควิด -19 ไปชุมนุมแล้วจะติดตอนนี้ชุดความคิดนี่ไพศาลเขาจับประเด็นในคอมเมนต์ต่างๆในหลายเพจเนี่ยมีชุดความคิดเหล่านี้ปล่อยออกมาละสีห้าอัน และรว,วมด้วยความชุดความคิดแสดงความเกลียดชังด่าว่าดูถูกด้อยค่าอันนี้เป็นหลักการทั่วไปเกลื่อนแต่หลักๆใหญ่ๆตอนนี้สี่ห้าชุดความคิดที่ส่งมาเป็นคีย์เวิร์ดในโลกออนไลน์ก็คือเนี้ยโง่ถูกหลอกมาชุมนุมเห็นไหมไอ้สนที่ยานก็พูดลักษณะเดียวกันขู่ว่าจะนองเลือดเนี่ยพอบทบอก,ก็ขู่ออกมาจะตายจะอะไรเงี้ยจะมีปัญหาขู่กูไม่ให้ออกมาทําแสดงความเป็นห่วงใยเอ็นดูอันนี้มาในฐานะผู้รัก รักท่านห่วงใยท่านอย่าออกไปเลยบางทีเป็นฝ่ายเราช่วงหนึ่งมี i อออกไปเดี๋ยวก็ตายออกไปตายฟรีอย่างเงี้ยแล้วเราบางทีไม่รู้ก็หยิบออกมาขยายในกลุ่มเร็วกันนะพวกเราเองอะที่ปล่อยตัวนี้นะครับเอาให้ดีเอาให้ดีแล้วบางเพจบางอันเนี่ยนะครับทำเหมือนเป็นพวกเรานี่แหละแต่สุดท้ายพอถึงชุดความคิดเหล่านี้เขาปล่อยออกมาอย่างที่ผมบอกให้ฟัง อย่าไปดูว่าใครดูดูว่ามันทําเพื่ออะไรทําแล้วได้ประโยชน์บวกหรือลบกลับเรานะเป็นเคสเคไปแล้วท่านจะเห็นเองแหละไอโที่มันแฝงอยู่เป็นใครบ้างนะภัยสารบอกว่าชุดความคิดอย่างนี้ได้ผลหรือไม่ก็ต้องดูว่าการชุมนุมลดลงมากหรือมากขึ้นเน้นย้ำว่าประชาชนไม่ใช่ค่าศึกการใช้ Io ไม่ได้อจะใช้ไอโอไม่ได้ชาติจะพังการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชาติ จะสำเร็จได้ด้วยการสร้างความเมตตาสามัคคีเนี่ยภัยบุญพูดเอเอยภยสารพืชบงคลอดีตนะ,ะที่ปรึกษาของไอ้ป้อมเนี่ยพูดไว้อย่างนี้สุดท้ายยังไง่หค,ครับหลังอภิปราย,ยาหลังจากที่วิโรธอ,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 อภิปรายไปนะรุ่งเช้าวันที่27ไอ้ประยุทธ์มาตอบในสภาตอบในสภา,สภาพราะนายขจิตชัยนิยมเนี่ยสสอ,อุดรธานีเปิดมานะ,ะเรื่องของการชุมนุม นะของนักศึกษาที่กําลังเริ่มต้นขึ้นขนาดนี้เกรงว่าจะเหมือน14ตุลาหรือพฤกษาธมนินะครับเขาก็ฝากว่าให้นายกเนี่ยสัญญาว่าจะไม่เข็นค่าประชาชนอีกอีกนะเขาจะเราอีกเขาถามแบบนี้แต่ไอประยุทธ์บิดนะไปพูดว่าไงรู้ไหมหนึ่งบอกว่าถูกหลอกนะบ,บอกว่าประชาชนถูกหลอก ไอบิวุ์บอกว่าผมเป็นกังวลกับเด็กเหล่านี้อาจรู้เท่าไม่ถึงการอาจถูกชักชวนอาจถูกปลุกมาโดยฟังความข้างเดียวผมขอให้นักศึกษาทุกคนที่ชุมนุมวลนนี้ช่วยฟังข้อมูลของรัฐบาลจากนั้นก็ข่มขู่สิ่งที่เป็นกังวลคือกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์นะผมไม่ได้ขู่นะแปลว่าขู่หลายอย่างถูกดําเนินการอยู่มีคดีความทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมื่อปี53 57เป็นคดีทั้งหมดไม่ว่าจะสีไหนก็ตามเสร็จแล้วก็ทําเป็นห่วงใย สิ่งที่ผมห่วงใยคือห่วงอนาคตของเด็กเหล่านี้มากกว่าผมไม่เคยไปสั่งการว่าต้องให้มีการประทะไม่เคยสั่งการอย่างนั้นเลยมึงสาบานนี่5-3นะยกเว้นเป็นการป้องกันตัวเองแล้วกลับมาขู่นะครับแต่ก็ต้องใช้มาตรการที่เบาที่สุดขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเขาจะไม่ทำถ,ถ้าเขาไม่ทำเขาก็มีความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่อันนี้ขู่เจ้าหน้าที่ด้วย แล้วก็กลับมานะฮะทำตัวเองเป็นโอปล่อยข่าวเสี่ยมพักอนาคตใหม่กลับแล้วก็บอกว่าตนไม่ใช่ตนไม่โทษนักศึกษาแต่ตนอาจจะต้องกล่าวถึงคนที่ไปนําสิ่งเหล่านี้ออกมาตนคิดว่าอันตรายที่สุดเลยนะแล้วอนาคตจะหมดไปในวันหน้าด้วยคดีอาญาตนไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆเหมือนปี1นึสปี1.6ก็เป็นตัวอย่าง มาแล้วปีห้าสามก็เป็นตัวอย่างอันใหญ่โตเอาการสลายเสื้อแดงมาคู่นะครับสุดท้ายฮะชี้นำมือที่สามประยุทธ์เตือนว่าขณะนี้ได้มีการนำเอาเรื่องหมิ่นสถาบันเข้ามาเข้าไปขับเคลื่อนด้วยนะครับอืเห็นไหมอันนี้ผมต้องเตือนนะครับท่านน้อง ไอ้ประยุทธ์มันส่งออกมาแล้วเนี่ยนะครับส่งสัญญาณถึงมือที่3แล้วเนี่ยนะครับระวังอย่าไปทำอะไรที่มันทำให้เขาดึงมาเป็นประโยชน์ในด้าน I.O. ได้ป้ายเปย้ยทั้งหลายอย่าคึกขนองอย่าสนุกจุดเล็กๆจุดเดียวเนี่ยนะครับเขาสามารถดึงออกมาเป็น I.O. นะเพื่อบล็อกไม่ให้คนตรงกลางเข้ามาร่วมกับเราเป้าหมายคืออะไรวันนี้ชี้ชัดตรงนั้นไอที่ไม่ใช่เป้าอย่า อย่าพึ่งอย่าไปนะมันจะเป็นการชักไปเรือยๆแล้วนะแค่หยุดเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแพ้ได้เลยนะครับเรื่องนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไอ,ไอตู่มันพูดในสภาชี้นํามือที่3ามแล้วเนี่ยลักษณะเนี้ต้องระวังนะครับอะเรื่องไอโพูดมาถตรงนี้ยาวเหยียดเลยนะครับก็อยากจะพูดให้ชัดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดา,าเป็นเรื่องที่คนไทยควรต้องกังวลอย่างยิ่ง แล้วเห็นข้อคิดเห็นความจริงว่าในสมองของเขาคิดอะไรนะคร่อ่ะวันนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสด,ดีครับ